เดี๋ยวก่อนวินจอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวคุณโยเฮ้ยสัตว์ทำเหี้ยอะไรคุณโยระวังคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเนี่ยเห็นไหมมาปลุกผมในเช้าเช้าอยู่ไหนวะเช้าลูกครับพ่อตื่นได้แล้ววังนี้เป็นวังลีวังลีอะไรพ่อผมเพิ่งนอนไปเมื่อเช้าผมเล่น ROV กับอาเทน่ามาพ่อรู้ไหมว่าอาเทน่าเนี่ยชอบเล่น ROV มากผมเล่น ROV กับอาเทน่าช่าง X พ่อผมได้ชนะ5ตาลวดผมเล่นซัพพอร์ตผมเล่นอาร์ดูอินเก็บคิวรัวๆผมอะแอสซิสประมาณแบบตาหนึ่ง20กว่าครั้งอะพ่ออะตอนเนี้ยเอาเนี้ยตรงๆนะการีน่าโทรมาหาผมการีน่าบอกว่าคุณชวลิตคะรบกวนช่วยเลิกเล่น ROV หน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ระบบคิดว่ามีการโกงกันเกิดขึ้นใช่หรือสามารถทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอพ่อผมเคยเล่น ROV แล้วผมบอกให้ทุกคนในเกมอ่ะบอกพวกผมอีก4คนอ่ะบอกมึงยืนอยู่บ่อเลยเดี๋ยวที่เหลือกูจัดการเองแล้วผมก็ชนะได้ผมสู้กับบอทพ่อ เวเน่ลูกหรือตื่นได้แล้วลูกเอ้ยวันนี้เป็นวังลีของเราเลยแต่งตัวหล่อแต่งตัวหล่อจำได้ไหมวันนี้ต้องไปทำอะไรทำอะไรพ่อผมไอ้ยาพ่อนี่ผมก็นอนนะผมเอางี้เดี๋ยวผมขอตื่นตั้งสองทุ่มได้ไหมไม่ไล่หรือต้องไปเลยมันเช้าแล้วไปไหนอ่ะพ่อไปไหนหรือมีนักหรือจำได้ไหมมีนักอะไรมีนักต้องไปรับอาอีหนูลีอองห้าเดี๋ยวก่อนลีออนหลานเสือจักรนะที่พ่อพาผมไปดูตัวนะลีออนใช่ใช่ใช่ลีออนน้องอันนีอองอ่ะแล้วคือยังไงพ่อให้ผมไปหาน้องเขาใช่ก็นัดไว้ให้ลือแล้วพ่อแต่งตัวหล่อๆด้วยนะถึงว่าไอ้พวกข้างไอ้กะโหลกเงินอะไรของลือมันซื้อชุกมาให้ลืออ่ะก็ไม่รู้ชุกอะไรชุดหล่อก็ไปหล่อๆนะลูกเตรียมไปแล้วโอเคงั้นไปเจอน้องนีออนนะพ่อไปก่อนเลยพ่อไปก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมลุกแล้วอย่าให้มาอีกทีพร้อมไม้นะรู้แล้วไม่ดื้อหรอกพ่อโอ้ผมโตเป็นควายพ่อผม34แล้วเออก็โตเป็นควายนี่แหละควายเอ้ยเอ้าเออทุกคนจะหลับจะนอนทุกคนครับผมเอาไอ้นี่ใส่ไว้ใน F2 ทุกคนดูนะดังนั้นสิ่งที่คิงต้องจำคือ1ผ้าพันแผลผมกด1นะครับเช่นถ้าเลือดผมลดให้ผมกด1ถ้าเกิดน้ำผมลดให้ผมกด2ถ้าเกิดให้ผมใส่หมวกกันน็อกให้ผมกด3ให้ผมใส่เกาะให้ผมกด4โอ้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บเร็วๆเดี๋ยวสายรู้แล้วเนี่ยผมแต่งหล่อสุดๆแล้วเนี่ยพ่อผมจะแต่งไม่แต่งอีกเรื่องนึงนะน้องนีออนน่ะผมขอคิดก่อนเออลืมไปก่อนนะลูกเอ้ยหรือต้องไปเอาแค่นั้นแหละถ้าลืมไม่ไปนะว่าจะกลับไปทำร้านเหมือนเดิมทำร้านเหมือนเดิมคืออะไรว่าจะกลับไปเปิดร้านเหมือนเดิมถ้าลืมไม่ไปพ่อมันขาดทุนร้านพ่อมันขาดทุนพ่อจะกลับไปเปิดมันก็ขาดทุนพ่อแล้วมันเงินผมอ่ะหรือจะขาดทุนอะไรก็ไม่รู้แต่เงินที่อัวเอามาเช่าบ้านทุกวันเนี้ยบ้านหลังเนี้ยให้ลือเนี่ยอัวจะเอาเงินเนี้ยไปทำร้างให้หมดเลยไม่เอาไม่รู้ถ้าลือไม่ไปอ่ะลือเจอแน่ลือจะให้อัวจะให้ลือนอนข้างถนนพ่อไม่เอาผมไม่ไปพ่อผมไม่ได้ชอบเขาว่ะฮัลโหลครับที่ร้านตรงนี้มีใครมาเช่าหรือยังพ่อบอกแกไปแล้วพี่ไปเลยพ่อ
ถ้าพี่ฟานอยู่อ่ะพี่ฟานจะไม่รักพ่อแล้วโหถ้าไอ้ฟังอยู่นะมันจับลือไปตั้งแต่หัววังแล้วพ่อไปก่อนเลยเออรีบไปล่ะโอเคชุดนี้หล่อยังหล่อยังหล่อนะเป็นไงหน้าตาดูภูมิฐานแต่งตัวหล่อไปก็ได้ข้าวสวัสดีครับแป๊บนึงสวัสดีครับพี่ชาวลิศ running meal จะไปไหนหรอไปอะไรหรือเปล่ามีนัดบอร์ดมีนัดบอร์ดอ่ะมีนัดบอร์ดแล้วแต่งตัวอะไรไปอ่ะก็นี่ไงชุดนี้หล่อไหมชุดหนังจาก no. ชุดหนังจากชุดหนังนี่ไอตัวนี้เป็นชุดของคอมฮาร์ทไม่คอมฮาร์ทชุดไม่ต้องชุดหนังที่พี่จะใส่ได้ชุดหนังเดียวคือชุดหนังวัวไอ running มิวไหน running ย้ำไปสิชุดหนังวัวเท่านั้นเราชนะหรือแพ้มาแม่งชนะชนะใครชนะแล้วมันยังไงนะชนะ BK แล้วมันยังไงนะทำไมจะต้องชุดวายไม่กูไม่แต่งวายวายอะไรกันคะโอเคบอสวายอะไรไม่รู้มันอะไรพี่ไอ้บอสแต่งชุดหนังไอ้ชุดวัวอะไรอย่างไม่รู้อ่ะอ้าวแล้ววันนี้บอสมีประชุมไม่ใช่หรอใช่แล้วได้ใส่ชุดวัวใช่ไหมมันไม่สัญญาก็ต้องสัญญากำลังใจน้องๆมาแล้วว่าเออเนี่ยพอรู้ว่าพี่พอรู้ว่าบอสต้องใส่ชุดวัวนะนานาก็เลยจัดการคุยไว้แล้วว่าวันนี้บอสจะใส่ชุดวัวเข้าประชุมแล้วแล้วชุดวัวหรือเปล่าครับมึงเอาด้วยเหรอสโลชุดวัวหรือเปล่าครับไปดีกว่าพวกผมลากเลือดกันเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีว่าไงโอ้เฮ้ยวันนี้เดี๋ยวไปนัดบอร์ดล่ะชุดหล่อไหมหล่อดีแต่หรืออย่าลืมฮะพวกวัวชนะมาหรือเป็นคนพูดนะว่าถ้าชนะแบทนี้ชุดวัวสีนานาเคลียร์กับบอร์ดประชุมให้แล้วค่ะบอสใส่ได้ไม่ติดใช่ไหมเขาไม่ติดใช่ไหมไม่ติดค่ะก่อนเดมอนถ้าติดอะไรเดี๋ยวพี่เป็นพรีเซนเตอร์ช่วยให้สวัสดีครับมีอะไรอ่ะมาแต่วันเลยมีอะไรเปล่าเดมอนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วมีอะไรป่ะครับชุดวัวครับพี่มอเป็นอากิระสวัสดีเดี๋ยวไปครับบอสรถพร้อมเนาะชุดวัวนะครับอ๋อชุดวัวนะครับชุดวัวครับชุดวัวครับแล้วชุดวัวชุดวัวเอ้าอยู่เล่สวัสดีอยู่เล่น้าเช้าน้าเช้าครับอันนี้ชุดวัวเหรอครับเนี่ยมึงก็เอาเขาด้วยเหรอชุดวัวไอ้เคียวัวออกหน้าบ้านไม่ได้ชุดวัวชุดวัวนะไม่เอาไม่ใส่ใส่เลยอะไรชุดวัวนะครับชุดวัวครับหรือรักษาคำพูดดีต้องชุดวัวน้องสาดทุ่มเทเลยด้วยนี่มันโทรศัพท์ฮัลโหลช็อกโกแลตกูหมดแล้วอ่ะอ๋อช็อกโกแลตหมดแล้วก็วันนี้มึงอย่าลืมใส่ชุดวัวนะไอ้เคียหมีสัตว์ไอ้เด็กเหี้ยเดี๋ยวก่อนแต่งออกไปแล้วกับทางบริษัทไอ้หมีโทรมาพร้อมกับชุดวัวด้วยวันนี้เป็น Animal Fashion Boss ใส่ได้ไม่แม่กูออกหลังบ้านกูออกหลังบ้านน้องเตอร์จัดการลานจอดโอเครถอยู่นี่โอ้เหี้ยตรงนี้ก็มีรู้แล้วถ้าไม่ได้ก็มัดมือออกยอดวัวสระว่ายน้ำชุดวัวครับพ่อหรืออาเห็นไอ้พวกอาเด็กๆมังโทรมาบอกว่าหรือไม่ยอมใส่ชุดวัวหรือโตแล้วนะลูกเอ้ยหรือเป็นหน้าคงแล้วหรือสัญญาอะไรกับใครไว้หรือต้องทำนะลูกใส่ชุดวัวไปเจอเดียกับสาวเนี่ยนะหรือต้องแยกแยะให้ออกว่าคำสัญญาการเป็นหัวหน้าคงนะลูกเอ้ยพ่อหรือต้องทำนะพ่อฟังผมนะผมเป็นหัวหน้ากะโหลกเงินที่ยิ่งใหญ่พ่อผมมันแก๊งที่โหดนะแม่พ่อให้ผมใส่ชุดวัวพ่อบ้ามันเนี่ยหรือจำคำพูดไว้จำคำพูดไว้ว่าคำพูดคงมังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักอย่ากึงน้ำลายตัวเองแค่พ่อแต่ชุดวัวชุดวัวครับบอส
เอาลีโอลีโอมาช่วยพี่ใช่ไหมชุดวัวครับบอสมอมาลูกหมาชุดวัวต้องใส่ต้องชุดวัวนะครับได้มารู้ไหมชุดวัวต้องใส่คู่กับขนมปังโกเบตนะจะน่ากินอร่อยขึ้นทีนี้ก็ขายของผสมกับชุดวัวไปด้วยนี่คือต้องใส่ชุดวัวจริงเหรอใช่ใช่ครับจริงๆต้องโดนหัวด้วยนะแต่ไม่ต้องหรอกสงสารเฮ้ยขึ้นข้างบนก็ได้วะข้างบนข้างบนแล้วมึงเข้าใจไหมกูโหดมากมึงนึกภาพนะกูเปิดซาวก่อนตรงนี้เนี่ยกวางกับชุดวัวเอาอะไรเนี่ยเมื่อเหล่าฮีโร่รวมพลังการต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นกระโหลกเงินเข้าชิงชัยปราบอริล่าจากศัตรูชวลิตขับเคี่ยวด้วยพลังแห่งการฆ่าฆ่าฟันกวาดล้างเนี่ยด้วยการใส่ชุดวัว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 พ่ออย่าลืมนะลูกคำพูดของมังศักดิ์สิทธิ์นะโอเคนะโอเคแล้วก็รีบรีบไปด้วยครับพ่อมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมเนี่ยนี่มันคือชาวลิตเตอร์ซีรีส์ไอ้เฮี้ยชาวลิตมันต้องโหดมันต้องเฮี้ยมันต้องฆ่ามันต้องล่ามันต้องล่าแล้วมึงให้กูใส่ชุดวัวสัญญาเป็นต้องเป็นสัญญาก็เลยเป็นคนพูดเองบอสนานายอมกลหัวอาทิตย์นึงเลยนะถ้าแพ้อะต้องไม่ใส่จริงเหรอลุงโฮมโหดเลยเตอร์เตรียมชุดวัวให้ปลาแล้วใช่ไหมลูกใช่เตอร์เตรียมมาแล้วในห้องเตอร์ให้ของเตอร์ไปใส่กันเลยขึ้นห้องเลยแม่ไอ้พวกเด็กเหี้ยพวกมึงหัวกินยินดีต้อนรับชุดวัวยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพ่ออาเทน่าพ่ออุ้ยถ้าป้าป๋าไม่ใส่ชุดวัวกระโหลกมันจะรุมกระทืบรุมกระทืบเลยโอ้ยห้องน้ำพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยมันต้องชุดวัวขนาดเนี้ยชุดวัวหรือพี่อยากใส่ขาวกวางด้วยเรื่องแสงไหมอ่ะโอเคชุดวัวก็ได้งั้นรอตรงเนี้ยรอตรงเนี้ยแหละไอ้พวกเด็กเหี้ยชุดวัวสีชมพูสีชมพูสีดำชมพูอยากเห็นแล้วว่าไม่เล็กกูดไม่เล็กกูดดีมากเลยเด็กเหี้ยวันนี้เราเรียกบอสว่าน้อนเชาเลยน้อนเชาแจ๋วสื่อว่าอะไรชี้น้อนเชาเชาเดนมาร์กขอดูชัดๆหน่อยดิขอถ่ายรูปไว้หน่อยแล้วกันขอยิ้มแก้มได้ไหมน้อนเชาขอยิ้มแก้มได้ไหมไอ้พวกเด็กเคี้ยขอหน้าพวกมึงนะเดี๋ยวกูจะบอกเดี๋ยวกูจะเอาปืนไปแก๊งตรงข้ามพวกมึงเจอใครให้กูจะเอาปืนไปแจกแม่งให้หมดเลยเคี้ยแล้วมึงรู้ไหมกูเกลียดเหี้ยอะไรแบบนี้มากอ่ะแล้วเมื่อกูจะยุดวัวแล้วกูจะไปออกเด็กกับผู้หญิงนั่นบอสบอสเท่มากเลยแก้วไปแล้วไม่ไหวชาวยิงนี่มาเลยใช่แล้วเรามีประชุมเช้าวันนี้อย่าขำบอสครับพ่อหรือออกมายังกำลังไปเดี๋ยวยี่หนูเขารอนางรู้แล้วพ่อผมตอนที่ผมเป็นวัวเออนั่นแหละอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นสุภาพบุรุษเข้าใจไหมโอ้โอเคพ่อรู้แล้วพวกมึงทุกคนจำไว้นะสัปดาห์ต่อไปมึงแข่งกับใครมึงแข่งกับใครพวกมึงแข่งกับใครในพาร์คอาทิตย์นี้พาร์คในบูใช่ไหมอ่าฮะเหมือนเดิมพวกมึงจำเอาไว้นะสัปดาห์ต่อไปถ้ามึงแข่งกับในบูอ่ะฮะแล้วมึงแพ้พวกมึงทุกคนต้องโกนหัว1เดือนแล้วถ้าวัวชนะชุดวัว7วันพร้อมเผากวางและรองเท้าเรืองแสงเขากวางเรืองแสงได้นะได้งั้นถ้าเกิดสัปดาห์ต่อไปพวกมึงชนะใส่ผีเสื้อข้างหลังด้วยกูใส่เขากวางก่อนอ่ะเขากวางโอเคไหมเรืองแสงเออเรืองแสงด้วยเยี่ยมไหมไอ้พวกเยี่ยมเจ๋วกูไม่อยู่ไม่อะกูไม่อยู่เลยเยี่ยอากิระจะบอกให้พี่ถอดจะต้องหลงรักจะบอกให้พี่ถอดใช่ไหมอ๋อบอสครับอาทิตย์ถัดไปก็อย่าลืมซักเสื้อตัวนี้ใหม่นะจะได้ใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลิ่นมันจะเหม็นครับ
พวกมึงหลบไปสุดๆไปให้หมดเลยเช้าครับผมถ้ากูไปเดทกับผู้หญิงแล้วพวกมึงกูทำตัวแบบนี้เนี่ยนะซาโยนาระนั้นนอนเช้าบอสมึงจะเรียกกูทำไมหล่อมากเลยวันเนี้ยหล่อหน้ามึงสิมองเหี้ยอะไรสัตว์ยิงแม่งเลยไม่เหี้ยฮะไอ้สัตว์เก่าหรอมองเลยมึงมองเลยฮะฮะทำไมกูเป็นชุดวัวมึงทำไมไปมึงไปนะมึงไปเลยมึงไปเลยทุกคนแล้วทำไมต้องใส่ชุดวัวคุณเห็นกี่ชาวหรือยิงประชาชนอีกแล้วใช่ไหมลื้ออย่าเพิ่งลื้ออย่าเพิ่งไปเลยลื้อเพิ่งไปเลยลื้อรู้ไหมเนี่ยเขาลอกเรียนแถวเนี้ยเขาลอกเรียนว่าลื้อยิงปืนเสียงดังโวยวายตั้งแต่ตอนเช้ามึงเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมกูเนี่ยเป็นหัวหน้ากระโหลกเงินแล้วกูโหดขนาดนี้เมื่อกูใส่ชุดปวนแล้วใครจะเคารพกูมันไม่เกี่ยวกับการชุดเลยหรอกนะชาวลื้อเป็นคนพูดเองนะเอาหน้าบอสอย่างน้อยบอสก็ยังมี iPad นะถึงบอสจะใส่ชุดวัวไม่ต้องมาคุยกับกูไปเอ้ยหนุ่ยพวกเด็กเหี้ยนั่นคือตัวนึกภาพดิระดับชาววลิตมานั่งใส่ชุดวัวแม่งอ่ะผมไปรับน้องอะไรนะนีออนใช่ไหมนีออนหลานเสือจักรนีออนนีออนก็ยังโอเคคุณว่านีออนโอเคไหมพี่ไม่ได้ยินเสียงนีออนเลยสวัสดีค่ะพี่เช้าสวัสดีครับนีออนโทรคุยกับเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จอดรถรอไม่มีอะไรละค่ะเอาพี่เห็นแล้วเราจดเราโทรเพื่อนอยู่ไม่ใช่หรออ๋อเพื่อนมาไปแล้วค่ะแต่วันนี้พี่เช้าใส่ชุดอะไรคะเนี่ยนีออนวันนี้มันเป็นวันอนุรักษ์วัวครับพี่เชามาอนุรักษ์วัวเฉยครับมันเป็นชุดใช่มันอนุรักษ์วัวที่กำลังสูญพันธุ์ครับเป็นวันวัวนมแห่งประเทศไทยโอเคอันนี้คือเห็นนมนัดนีออนไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะไปกันเลยไหมไปอะไรครับเฮ้ยไม่มีอะไรครับไปเลยกันในรีฟ่าค่ะรีฟ่าด้วยแปลกเว้ยฝั่งนู้นเลยค่ะรอนานไหมคะเดี๋ยวเมื่อกี้หนูเลอเหรอพอดีแก๊สมันทำงานนะคะเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวโอ้ยขอโทษนะคะพี่แป๊บนึงวันแรกที่เราเจอกันนีออนไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอคะเนี่ยแหละค่ะตัวตนเลยหนูเลอดังมากเลยนะเมื่อกี้เอางี้เดี๋ยวพี่ไปเติมน้ำมันก่อนเนาะดีค่ะไปเลยค่ะโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะแป๊บนึงโอ้โหโอ้ยเหม็นนีออนอะไรอ่ะหนูตดเหรอนีออนหนูตดเหรอเมื่อกี้โอ้ยเอาโอ้โหแป๊บนึงแค่ขี้มูกด้วยโอเคเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนเนาะนีออนได้ยินพี่ไหมคะได้ยินค่ะวันแรกที่เราเจอกันนีออนนีออนเป็นนีออนเป็นแบบนี้เหรอแป๊บนึงโอ้พี่ฝ่าไฟแดงไม่มีมารยาทเนาะใช่ค่ะโอเคเราต้องรอไฟแดงใช่ไหมคะฝ่าไปเลยก็ได้พี่ฮะฝ่าเลยเหรอฝ่าไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เติมน้ำมันแป๊บนึงนะนีออนนะค่ะอันนี้เคนมนัดไว้แล้วเมื่อกี้หนูตบจริงเหรอนะนี่ก็บอกแล้วไงคะว่าแก๊สมันทำงานโอเค
นีออนปะเมื่อกี้เราตดนะรู้ตัวไหมอ้าวหรอคะนีออนลงรถก่อนรถพี่ขับไม่ได้มันรถมีปัญหาเอาเนี่ยเราขับรถให้พี่ได้ไหมโอ้โหแค่ขี้มูกด้วยได้ครับไปไปขึ้นไอ้เคี้ยอะไรเนี่ยอย่าเซลชุดต้องเปลี่ยนไปขับครับโอเคโอ้ยโอเคครับขึ้นรถครับนีออนรถพี่เพิ่งซื้อมาขออย่าเพิ่งแคะขี้มูกใส่นะครับได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดินเนอร์กันเนาะค่ะจะอ้วกนี่ออนเป็นแบบเป็นหลานสุจักแท้ๆเลยเหรอค่ะแล้วอันนี้ไฟแดง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 โอเคจำได้แล้วเมื่อกี้นี่ออนเลิศแกล้งพี่ใช่ไหมไม่เลิศจริงใช่ไหมจริงๆเลยค่ะพี่ไม่แล้วหนูพี่เป็นผู้ชายหนูมันเลิศใส่พี่ได้ยังไงคะโอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนครับพี่ใช่หรอใช่แล้วแต่ก่อนวันแรกนี่ออนไม่ใช่คนแบบนี้นี่วันแรกไม่ใช่หรอคะก็นี่ออนเรียบร้อยน่ารักอ่ะโอเควันนี้มันอยู่ข้างหน้าเหรอก่อนเมื่อกี้นี่ออนแจ็บที่ฟันด้วยเหรอ เดี๋ยวก่อนหนูแปรงฟันมั้ยเนี่ยแปรงค่ะเพ่แปรงแฟนจริงเหรอจริงโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปกินดินเนอร์เนาะอันนี้พ่อนัดมาพ่อจากนัดมาไปค่ะอันนี้เป็นร้านที่หรูสุดในเมืองค่ะอันนี้พี่พาเรามากินข้าวเนาะมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสวัสดีครับทัฟฟี่อาเทน่าสวัสดีค่ะคุณชาวลีวันนี้คุณชาวแต่งตัวเท่มากเลยน่ารักดีนะคะใช่มันเป็นวันอนุรักษ์วัวครับก็เลยใส่รณรงค์เฉยๆโอเคตามนั้นแหละโอเคครับโต๊ะนี้นะครับตรงโซฟาเลยครับผมจัดไปให้เรียบร้อยแล้วครับเชิญครับคุณผู้หญิงครับเชิญได้เลยครับเชิญนั่งคู่ตามสบายเลยไหมคะผมไปเอาอาหารที่คุณชอสั่งไว้นะครับคุณนิออนนั่งนี่เลยครับนั่งนี่เลยเดี๋ยวลูกค้าหิวคุณอาเทน่าผมอธิบายผมอธิบายได้เป็นหลานของพ่อครับเหมาะสมกันดีนะคะน่ารักดีค่ะคุณชอเชิญนั่งเลยค่ะเชิญนั่งไม่ต้องเกรงใจเชิญครับคุณนิออนนั่งใกล้ๆนั่งใกล้ก็ได้ครับรอหาสักครู่นะคะดิฉันให้ท็อฟฟี่ไปเอาอะไรคะพี่เช้าคุณชอบเป็นอะไรคะคุณตดหรือเปล่าท็อฟฟี่ไปเอาที่ปรับอากาศมาสิแป๊บนึงคุณได้กลิ่นไหมคุณเห็นน่ะต้นช่วงนี้จมูกไม่ดีค่ะช่วงนี้จมูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เชิญนั่งครับซิดแชร์ครับคุณซิดแชร์นั่งถัดไปที่ดับกลิ่นมาฉีดหน่อยแล้วได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมให้พนักงานของมาฉีดให้ครับพัฟฟี่ครับผมร้านมีกล้องวงจรปิดไหมมีครับลบได้ไหมลบได้ไหมไม่อยากให้เห็นชุดนี้ลบต้องถามคุณอาเทน่าครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านช่วยหน่อยจะลบไม่ได้เลยค่ะคุณชาวพอดีว่ามันจะลบได้ทุกสิ้นเดือนเลยค่ะ
ตอนนี้ต้นเดือนอยู่ก็น่าจะรอสิ้นเดือนนะคะคุณชาวลบแค่วันนี้ชั่วโมงนี้ก็ยังดีลบหน่อยเถอะว่ายอ่ะทำไมนะคะชุดวัวมันไม่น่ารักตรงไหนก็ดู so cute ดีนะคะคุณชาวโอเคงั้นเดี๋ยวคุณไปเตรียมอาหารมาแล้วกันครับไปท็อฟฟี่ไปยกอาหารมาปะได้ครับชุดวันอนุรักษ์บัวอนุรักษ์บัวไทยอะครับงั้นเห็นแก่คุณชาวแล้วกันนะคะที่ใส่ชุดบัวน่ารักขนาดนี้วันนี้เดี๋ยวดิฉันลดให้ 50% เลยลดให้เหรอใช่ค่ะแถมสเต็กบัวครับแบบฟรีๆกันด้วยเลยละกันเห็นแก่ชุดอันน่ารักแบบนี้อันนี้ผมขอไปเว็บมาใหม่นะครับคุณเดี๋ยวผมขอคุยคุณนีออนก่อนก็ได้ครับได้ครับคุณนีออนค่ะพี่ชาวหนูเรียนคณะอะไรนะคะศิลปศาสตร์ค่ะพี่ศิลปศาสตร์เหรออืมค่ะหนูมีปัญหาเรื่องลำไส้หรือเปล่าคะก็คงจะแบบเมื่อคืนคงจะสั่นนินเยอะไปหน่อยมั้งคะพี่โอเคเราอายุแป๊บนึงนะแป๊บนึงว่าไงมุหลานเช่ามาที่หลุมศพหน่อยสิโอเคได้เดี๋ยวไปแต่ตอนนี้จำหลุมศพจอร์เจียได้ไหมจำได้ตอนนี้หนักมากจริงมุหลานเป็นอะไรถามคำนึงมุหลานเคยเดทกับผู้ชายแล้วมุหลานตดบนรถเขาปะแบรดอย่างเงี้ยไม่เคยอ่ะจะบ้าหรอใครจะไปตดบนรถกูเจออยู่มุหลานจะโอเคเดี๋ยวคุยกันโอเคศิลปศาสตร์เอกอะไรอะครับได้ยินไหมครับนีออนพี่ชาวได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับนีออนอยู่เรียนเอกอะไรครับจิตกรรมค่ะจิตกรรมก็คือจิตกรรมนี่คือมันรักษาความโอ้โหท็อปจ้าไปเอาที่ปรับอากาศมาฉีดเพิ่มจากเล็กแอร์เล็กแอร์หน่อยได้ครับเดี๋ยวผมไปเล็กแอร์ให้ครับเปิดที่ดูดกลิ่นให้กับคุณชาวพี่ชาวครับเขาวุ่นวายอะไรกันเหรอคะเขาเปิดแอร์ให้เขาอยากให้หนูสบายมั้งคะค่ะคุณอาเทน่าเอางี้เอางี้เมนูอาหารมีอะไรบ้างครับให้คุณน้องนีออนกินชอบเป็นอาหารทะเลหรือว่าเป็นเนื้อล่ะจ๊ะจะได้แนะนำถูกนีออนบอกพี่สาวเขาเลยครับพี่คะมีแซลมอนไหมคะมีจ้ะพี่น่าจะแซลมอนจากนอร์เวย์มาผมขอหนึ่งที่เลยค่ะพี่อยากได้เป็นสเต็กหรือเป็นซาชิมิจ้ะซาชิมิดีกว่าค่ะพี่ชอบของสดเนาะโอเคค่ะคอฟฟี่ไปจ่าแบลซาชิมิบอกใช่ไหมครับได้ครับผมพี่ชาวเป็นอะไรปะคะไม่เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นอะไรเอาเป็นว่าน่าจะทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยนีออนนีออนอันนี้อาเทน่านะครับอาเทน่าอาเทน่ามาใกล้ๆหน่อยสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณนีออนช่วยหน่อยแป๊บนึงโทรศัพท์ครับคุณผู้หญิงกระเป๋าอะไรครับพ่อหรือเจออีหนูยังโอ้เจอแล้วพ่อเป็นไงหรืออันอีหนูคนนี้มันน่ารักนะเสือจักพ่อทั้งตดน่ารักพ่อทั้งตดทั้งขี้ทั้งเลอทั้งสลิงดุนไพ่ทุกอย่างเลยพ่อหรือไม่ชอบก็บอกตรงๆหรือจะมาพ่อพูดอย่างนี้ได้ไงหรือจะมาใส่ความอายีหนูได้ไงฮะลองมาเจอผมดูไหมอ่ะพ่อลองเจออีหนูเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยนะมีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีมารยาททางสังคมมากมีแบบเป็นกุลสตรีเลยจริงเหรอใช่ท่านั่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอีนะอาจักบอกเลยว่าอีอะวังๆอะร้อยมาลัยทั้งวังเลยตั้งทับเทียบร้อยมาลัยอีเป็นกุลสตรีมากเลยนะหรือน่ะจะไม่ชอบเขาแล้วหรือก็มาว่าเขาอย่างนี้หรือพูดไปนะเดี๋ยวว่าจะตบปากให้เข้าใจไหมรู้แล้วคุณนีออนได้ยินใช่ไหมครับเอาเป็นอะไรคะโอ้ยอะไรอ่ะขัดจมูกเอาสงสัยที่หลังท็อฟฟี่จะเปิดเครื่องกรองอากาศเดี๋ยวจะน่าจะฝุ่นเยอะน่ะ
ได้ครับได้ครับพวกกองไม่พอละเจน่าเอาผ้ามีสิบตัวเปิดสิบตัวเลยเออแล้วก็ขอที่เช็ดโต๊ะด้วยนะจ๊ะพอดีมันเต็มโต๊ะเอายืนบนโต๊ะด้วยโอ้เออคุณยอนครับไหวไหมเนี่ยพยายามอยู่อันนี้ใช่เหรอครับอันนี้แฟนใช่ไหมคะพ่อแนะนำมาอ๋อน่ารักดีนะคะคุณชาวเหมาะสมกันมากเลยค่ะโอ้โหกิ่งทองใบหยกเลยค่ะคุณชาวเออยังไงดิฉันก็ขอแสดงความยินดีนะคะแฟนคุณชาวน่ารักมากเลยค่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอร้องช่วยหน่อยช่วยอะไรชาวนั่นหนูป่ะหนูไหนหนูหนูนะหนูท่อด้วยแหละไหนหนูนั่นไงเห็นไหมน่ารักหนูในร้านมีหนูเลยเหรอเออไม่มีนะคะคุณชาวดิฉันไม่เห็นนะไหนหนูทอดพี่หนูทอดหนูทอดของชอบเลยมันสกปรกนีออนมันทอมจ้าไปเอาที่ตีหนูมาหน่อยจากกับดักหรืออะไรก็ได้ได้ครับได้ครับที่ร้านเขาเลี้ยงหนูด้วยหรอไม่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงอันนี้มันร้านอาหารทะเลครับผมมันอยู่ติดช่วงนี้ฝนตกนะค่ะนีออนแล้วอย่างนี้คือเรานั่งตรงข้ามก็ได้เราโสดอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะพี่ไม่มีแฟนจริงเหรอค่ะไม่มีค่ะโอเคงั้นเฮ้ยหนูหนูหนูตกมันทอฟฟี่ได้ครับได้ครับพยายามจะอยู่หลบครับหนูทับเนี่ยหนูทอฟฟี่รีบจับจับสิหนูหนูเอาทีข้างนอกไปนีออนแล้วหนูไปยืนกับหนูได้ยังไงอ่ะไม่กลัวหนูเหรอต้องขอโทษนะคุณชาเดี๋ยวเป็นไงวันนี้สมัยก่อนหนูเลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงหนูท่อน่ารักออกเลี้ยงหนูท่อเนี่ยนะใช่ค่ะทำไมอ่ะคะมันน่ารักดีขอบคุณยังไงวันนี้เดี๋ยวฉันไม่คิดเงินแล้วกันนะคะคุณชาวมันดูวุ่นวายน่ะไม่ต้องคิดดีกว่าผมว่าไม่ต้องคิดละชาวครับขอตัวไปห้องน้ำนะคะห้องน้ำเหรอเชิญครับนาเทน่าคะคะว่าไงคะห้องน้ำทางไหนคะตรงไปเลี้ยวขวาค่ะขอบคุณนะคะค่ะอธินาช่วยหน่อยได้ไหมเดี๋ยวคุณชาวไม่มันเกิดเรื่องอะไรทำยังไงก็ได้ช่วยผมหน่อยผมว่ามันช่วยยังไงมันแปลกอะมันพ่อให้มาเจอช่วยหน่อยทำไมก็ได้ปกติชอบของแปลกไม่ใช่หรือไงคุณชาวไม่มันแปลกไปน้องเขาก็น่ารักดีหรอกไม่น่ารักหรอคุณชาวเอาทัฟฟี่ครับผมห้องน้ำเข้าไม่ได้เหรอใช่ครับห้องน้ำเต็มครับผมฮะห้องน้ำรวมนะใช่ครับห้องน้ำเต็มครับเอ้าแล้วพอดีโทรตามช่างมาเรียบร้อยแล้วครับเขายังไม่มาเลยครับแล้วน้องนีออนเมื่อกี้เดินไปทางไหนอ่ะก็เดินออกไปข้างนอกครับผมบอกเขาแล้วเห็นเขาเดินไปข้างนอกครับชาวไปเจอน้องคนนี้ที่ไหนมาคะเนี่ยพ่อแนะนำไม่รู้จักว่ามึงเขาเดินไปแถวนี้มีห้องน้ำด้วยเหรอมีร้านห้องน้ำไม่มีแล้วนะคะคุณชาวแล้วน้องเขาไปไหนล่ะทอฟฟี่เดี๋ยวผมต้องตามหาครับแล้วมึงต้องตามหาน้องเขาสิเขาอยู่ทางนี้ครับเขาอยู่ทางนี้ครับคุณชาวโล่งจังเลยค่ะนี่ครับก็อยู่ทางนี้ครับถอยมาถอยมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่มาทำอะไรกันคะเนี่ยคือพี่ต้องถามน้องนะจ๊ะว่าเมื่อกี้น้องทำอะไรหน้าร้านพี่ก็เห็นบอกว่าห้องน้ำเต็มอ่ะก็ปวดหนักอ่ะแล้วคือหนูนั่งเยี่ยวหน้าร้านเนี่ยนะก็มันปวดนี่ค่ะพี่เช้าทอฟฟี่ครับดิฉันว่าดิฉันไม่ไหวแล้วนั่นดีครับคุณนั่งเหนื่อยอะเยี่ยวหน้าร้านด่วนขอด่วนก็ห้องน้ำมันเต็มนี่ขอเอาไงทุกคน
ให้ผมคบกับนีออนพิมพ์หนึ่งให้อย่างด่วนได้ครับได้ครับไว้ก่อนพิมพ์สองครับวันดีวินเทอร์ครับขอโทษทีนะคะคุณอาเทน่าคือทางแคคิมูชาวคะตดดิฉันว่าไปทำอะไรก็ได้วงแคบได้ยินไหมเออไปทำอะไรก็ได้ไปทำอะไรก็ได้นั่งเลยนั่งเราเป็นหลานเสือจักรใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวช่างจะมาอีกแต่พักหนึ่งเรียนมาหาแล้วใช่ไหมเรียนมหาลัยใช่ครับใช่ครับใช่ครับช่างจะมาอีกพักหนึ่งโอเคท่านี้สบายจังเลยท่าไม่ได้แบบนีออนท่านี้ไม่ได้นีออนจ้ะหนูได้ล้างมาหรือเปล่าจ๊ะพอดีกลิ่นมันเริ่มคลุ้งก็ห้องน้ำมันเต็มเราจะให้ไปล้างที่ไหนอะคะพี่อาเทน่างั้นเอานี้เลยแล้วกันไปทอฟฟี่ทิชชู่เปียกเออแป๊บนึงใครมาอ๋อนะครับเจ้าพนักงานด่วนเลยค่ะเจ้าหน้าที่คุณเจ้าหน้าที่คะด่วนเลยค่ะฉีดล้างเดี๋ยวนี้ทั้งร้านเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นต้องดิฉันต้องทำการล้างด้วยมีอะไรอะสเปรย์นะคะมีอะไรเกิดขึ้นทอฟฟี่อธิบายเข้าไปดิฉันทนกลิ่นไม่ไหวแล้วพอดีเมื่อวานลูกค้าติดโควิดมาครับที่ร้านครับอ๋อลูกค้าติดโควิดใช่ครับก็เลยต้องให้นายของมาล้างแอร์ให้ครับผมแล้วก็ฉีดน้ำยาครับผมโอ้โหต้องดิขี้มูกครับคุณชาวคะดิฉันว่าดิฉันคุณชาวไปกักตัวสัก14วันดีกว่านะคะแล้วก็หนูนี่ออหนูน่าจะต้องกักตัวสัก14วันนะลูกนะกักตัวไหมอะคะมันเสี่ยงกับเป็นโควิดนะจ๊ะตรงนี้เลยครับฉีดเยอะๆเลยครับผมลองกักตัวดูไหมจะได้ไม่ต้องเจอจะช่วยคุณได้แค่นี้นะคะขอบคุณมากอันนี้ออนไปเถอะร้านมีโควิดไปออกไปไปให้กูชาวพอแล้วโอ้ยพอแล้วโว้ยเฮ้ยโอ้ยนี่ออนแล้วเมื่อกี้หนูเยี่ยวหน้าร้านนั่งเยี่ยวด้วยนะเอ้าใช่ค่ะพี่ชายให้หนูยืนเยี่ยวไงล่ะโอเคแล้วไปอย่าลืมกักตัวสัก14วันนะคะน้องนี่ออนครับที่ชุบพี่เพื่อขอโทษทีนะคะโอเคไม่เป็นไรจ้ะหน้าร้านตรงนู้นเลยจ้ะที่น้องเขาเสียเมื่อกี้ด่วนเลยจ้ะเมื่อพอแล้วไอ้เชี่ยโอ้ยโอ้ยกูมึนยาโอ้ยเดี๋ยวพี่พาไปส่งที่โรงแรมนะคะค่ะพี่หนูขี้มูกไม่เอามาแปะบนคอนโซลรถพี่โอ้ยโอ้พอแล้ววายตายโอ้แล้วครับโอเคหนูเป็นคนแบบนี้แต่แรกเลยทำไมเมื่อวันนั้นหนูไม่ใช่คนแบบนี้อ่ะหนูก็คนแบบนี้แหละครับพี่หนูอ๋อพอแล้วโอ้ยทั้งเลอทั้งขี้ทั้งตดโอเคไปส่งก่อนโรงแรมนี้โอเคอ่ะพี่เหลียวเลยครับเพโอเคเหมือนเรเน่มากทุกคนนะสวัสดีค่ะพี่เช้าสวัสดีโอเคเจอกันนะนีออนขับรถดีๆนะคะฝากบอกเสือจักรด้วยว่าขอบคุณมากได้ค่ะท่านเจอนะคะโอ้กูจะอ้วกไอ้เหี้ยเรเน่ก็เอาไม่อยู่ผมว่าเหมือนเรเน่ป่ะทุกคนพิมพ์1จีบนีออนพิมพ์2จีบอาเทน่าเหมือนเดิมเอาอะไรพิมพ์1จีบนีออนพิมพ์2จีบอาเทน่าเหมือนเดิมโอเคเอกฉันท์จะอ้วก
โอเคแป๊บนึงมู่หลานโทรมาขอมู่หลานก่อนโอเคทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมมู่หลานฮัลโหลมู่หลานรู้ไหมว่าชาวเจออะไรมาบ้างชาวร้องไห้เหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมฟังมู่หลานรู้จักเฮียนบที่ใส่แกดื้อใช่ไหมอ่าแกแนะนำให้ชาวรู้จักกับผู้หญิงคนนึงชื่อว่านีออนอันนี้ต้องคุยก่อนเดี๋ยวไปถึงหน้างานนะคุยไม่ได้เรามู่รู้แล้วไอ้นีออนอ่ะเพราะว่าพี่หลิวบอกแล้วแล้วมู่หลานเข้าใจไหมว่าผู้หญิงคนเนี้ยเจอหน้าทั้งแคะขี้มูกทั้งเลอทั้งตดและที่สำคัญเมื่อกี้ไปที่ร้านเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมห้องน้ำห้องน้ำเขาจะทำความสะอาดอยู่แม่งนั่งเยี่ยวหน้าร้านอ่ะมู่หลานมู่ว่าเขาน่าจะไม่ชอบชาวหรือเปล่าเขาก็เลยทำแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่มันดูเป็นสันดานที่แท้จริงมากเลยป้าผู้หญิงมันไม่ทำแบบนั้นหรอกเขาอาจจะทำให้ชาวเห็นแล้วก็เหมือนไม่ชอบอะไรเงี้ยหรือเปล่าอย่าไปหานะรอนั่นแหละใครจะไปรับได้เอาไหมทุกคนเจอมีเมียแล้วแบบเมียทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งตดอ่ะเอาไหมใครอีกเช่ากำลังไปรู้ข่าวแล้วใช่ไหมรู้แล้วกำลังไปหามู่หลานมาเลยด่วนแล้วทุกคนดูชุดผมดิลองใจถ้าลองแบบนี้ไม่เอาอ่ะเอาอ๋อน่าจะฮี่แหละฮี่ไม่เจอนานเลยคิดถึงออกมาหาแล้วเหรอฮ่าฮี่มาแล้วจำฮี่ได้ไหมฮี่เองฮี่ไปทหารมานะมาก่อนหน่อยฮี่เองสีไม่ได้ปวดหัวให้เราเลยสบายดีไหมสบายดีไหมดูหน้าชัดๆเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรล่ะถามไม่รู้เลยแต่งตัวชุดบ้าบออะไรเนี่ยเอ้าเขาไม่ได้เรียกว่าเล่นเขาเรียกว่าพนันไว้ไงพนันกับใครไว้กะโหลกเงิน72โอ้เดี๋ยวก่อนดูไม่ได้เปลี่ยนเช้าแป๊บนึงไอ้สีเป็นไรอ่ะก็อย่างที่เราสืบกันน่ะเดือนไม่พักไม่ผ่อน3วัน3คืนสุดท้ายก็มาอยู่ที่นี่รอบนี้โดนมาหนักแล้วไอ้ชาวเมื่อก่อนก็ฉีดยาให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้สีตั้งแต่เมื่อวันก่อนคือหลิวสีมันเดินมาเรื่อยแล้วคือหลิวเดินตามแล้วคือนี่มันเพิ่งมาหยุดเดินเหรอใช่ชาวแต่ระหว่างที่มันยืนอยู่ทั้งวันทั้งคืนอ่ะเฮียนกก็ส่งคนไปตามจับให้สีมานอนอยู่ที่ปลอดภัยแต่สุดท้ายไอ้สีมันก็ทำร้ายลูกน้องเฮียนกหมดแล้วก็กลับมาเดินต่อแบบเนี้ยแล้วก็อยู่แบบเนี้ยกูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยแต่กูรู้แค่ว่ากูหยุดเดินไม่ได้กูทำได้แค่เดินวนไปวนมาแล้วก็มาจบที่ตรงนี้ที่หลุมจอเทียนี่มึงเล่นตลกเหี้ยอะไรวะมู่หลานว่าไงชาวไอ้สีไปตามจับคนชื่ออัสดงหลังจากออกมาจากถ้ำไอ้สีโดนสั่งให้เดินไปเรื่อยๆเดินไปแล้วสุดท้ายสีก็ไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วคนดีๆที่ไหนอ่ะมันสั่งให้คนคนนึงเดินมาหยุดที่หลุมศพเมียเก่าวะมันต้องมีอะไรบางอย่างแหละสงสารมากเลยอะให้น้ำเกลือไปเมื่อกี้ด้วยไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยแต่ฉีดยาไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่หมอฝากต่อนะคะว่าไงงั้นฝากไอ้สีตรงนี้ต่อด้วยนะได้พาไปโรงพยาบาลเลยก็ได้ไปไปเติมมาเดี๋ยวผมแบ่งให้แค่ได้ครับ
เดี๋ยวว่าตามไปเราปิดธุระกันต่อถอดเสื้อเสือถอดเสื้อวัวได้ยังเออถอดอะไรก็น่ารักดีเช้าทำไม่ได้โอเคนานาว่าไงบอสคะบอสจะมาดูสถานที่จัดงานไหมคะตอนนี้นานาอยู่ที่โลเคชั่นแล้วโอเคส่งโลเคชั่นไว้หน่อยได้ค่ะรอนะคะโอเคเก่งในแลบอ่ะฮ่าฮี่เองฮี่ไม่รู้ไว้ชาวเก่งในแลบไว้มูหลานหยุดเลยหยุดนี่เอาตรงๆไปนะที่ชาวต้องใส่แบบเนี้ยเพราะว่าชาวลิพนันกับกระโหลกเงินไว้พนันว่าถ้าเกิดมันชนะวอลเลนกิ้ง BK ได้ชาวจะใส่ชุดวัวแล้วก็เลยเป็นสุดท้ายใช่ไหมฮ่าใช่ฮี่เข้าใจเลยฮี่รู้แล้วฮี่เป็นไงเหมือนนะวันนี้วันครบรอบ10ปีอ่ะไหว้ก่อนไหมที่เขาจากไปเนี่ยจอร์เจียรู้ไหมว่าไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนเอาเรื่องการตายจอร์เจียมาล้อเล่นแบบนี้ครั้งแรกที่ชาริเจจอร์เจียจอร์เจียเป็น GPS ที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งจอร์เจียเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดมากๆคนหนึ่งในสายตาชาวริสนี่ครบรอบหลายปีแล้วใช่ไหมมูหลาน10ปีแล้วนะจอร์เจียทำให้ชาวริสนึกถึงวันแรกรู้ไหมว่าจอร์เจียคือผู้หญิงที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่เราได้เจอจอร์เจียเป็นแม่ที่ดีที่สุดที่ชาวริสเคยเจอแล้วก็ชาวริสสัญญาว่าจะดูแลสีให้ดีที่สุดเท่าที่ชาวริสจะดูแลได้เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่จอเจียจากไปไม่ว่าใหญ่ก็ตามจอเจียคือกระโหลกเงินนะตั้งแต่วันนั้นวันนี้และตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างจอเจียไปเถอะหลิวจะมาด้วยไหมเนี่ยไปเดี๋ยวไปด้วยนานาโทรมาแล้วมู่หลานงานนี้ก็ต้องฝากมู่หลานนะเรื่องการประสานงานน่ะได้มู่หลานจะช่วยดูให้อีกทีนึงมู่หลานรู้ไหมว่าเราเป็นเจนแรกเราไม่ใช่เจนแรกเนาะเราคือคนที่อยู่กันมาตั้งแต่อายุ15ตั้งแต่อายุ15ตอนนี้ชาวริส 3-4 กี่ปีแล้ว15กว่าปีใช่ไหมคนเราถ้าเกิดคบเป็นเพื่อนกันมา15ปีมู่หลานคิดว่ามันลึกซึ้งขนาดไหนอะไรนี่คือชาวจะบอกว่าชอบมู่เหรอฮะหรือยังไงมู่ชาวเลือกมู่หลานเลือกเหมือนกันเนาะมู่ฟังนะจะให้ชาวริสไปคบกับผู้หญิงที่จูจี้อาจจะไม่จู้จี้หรอกแต่ว่าคบกับผู้หญิงที่แบบเราก็นิสัยคล้ายกันนะมู่เรามีนิสัยที่แบบหัวรั้นหัวดื้อคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดคิดว่าความคิดตัวเองคือความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราสองคนอยู่ด้วยกันสมมุตินะ มู่เห็นป้ายเบอร์เกอร์นี่ไหม งั้นเรามาลองกันมู่ชอบกินเบอร์เกอร์ไหมเบอร์เกอร์ทริปเปิลชีสเมลชอบสิแต่ชาวไม่ชอบอ่ะลงมาอ้าวลงมาเรามาคิดตัวอย่างกันดูชาวลิตไม่ชอบกินเบอร์เกอร์แต่มู่ชอบกินอ่ะเรามาลองเถียงกันดูได้เราเป็นแฟนกันตอนนี้เราเป็นแฟนกันนะอ่ะที่รักการกินเบอร์เกอร์แบบเนี้ยมันอาหารขยะไม่กินหรอกอ้าวแต่มู่ชอบกินนี่มู่ชอบกินแต่กินไปอ่ะมันก็อ้วนคอเลสเตอรอลก็สูงมู่พอเถอะ
กลับเถอะก็มูหลาจะไปออกกำลังกายก็ได้ไหมอ่ะค่อยเบิร์นเอาก็ได้อ่ะแล้วกินแล้วขาใหญ่ขึ้นมาทำไงอ่ะกลายเป็นวัวอย่างเงี้ยทำไงไม่บอกว่ามูขาใหญ่อย่างนั้นหรอใช่ก็มูแต่จะกินน่ะปากมูไม่ใช่ปากชาวแต่มันอ้วนมันอาสามชั้นเนี่ยมันจะกินยังไงมันต้องกักปากเท่าไหร่มูเข้าใจไหมใช่ค่ะงั้นไม่กินค่ะอ้าวเนี่ยถ้าเกิดตามหลักนะจริงๆมูน่ารักนะถ้าเกิดไม่ถ้าผู้ชายทั่วไปอ่ะเขาจะมองมูว่าไงรู้ป่ะเขาจะมองมูว่าอุ้ยเขายอมเราด้วยเขาอ่อยให้เราเขาอ่อนให้เราแต่ชวริศประชดเนี่ยคนมันรู้ทันกันน่ะน้ำเสียงแบบเมื่อกี้อ่ะถามเพื่อนที่โรงเรียนก็ได้น้ำเสียงแบบเมื่อกี้ประชดไหมถ้าเอาแบบแมนๆเลยประชดปะหมายถึงมู้ใช่ไหมใช่ก็ประชดมั้งใช่แล้วผู้ชายทั่วไปอ่ะมันไม่รู้หรอกว่ามู้ประชดแต่ชาวลิศรู้ไงว่ามู้ประชดเพราะเรานิสัยเหมือนกันเข้าใจยังเนี่ยแหละแต่ชาวอ่ะแต่ชาวรู้ไหมว่ามู่หลานตอนมีแฟนอ่ะมู่หลานน่ารักนะเอออันไงไม่คาดเข็มขัดเขาหลับไปแล้วไม่คาดเข็มขัดไงประชดทุกคนใครว่ามู่หลานประชดพิมพ์เลขหนึ่งมู่หลานเขาจะบอกเฉยว่าตอนที่มู่หลานมีแฟนนะมู่หลานน่ารักมากมู่หลานอ่อนโยนเป็นเหมือนแมวจากเสือเป็นแมวอะไรประมาณเนี้ยชาวอ่ะไม่ได้รู้รสของความเป็นแมวหรอกไม่เอางี้มู่เรามาคุยกันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเนี่ยนะอ่ะเอางี้มู่เคยมีแฟนตอนอายุประมาณสัก10กว่าๆป่ะ15ได้มั้งอืมเอางี้มู่เป็นเด็กอายุ15ชาวลิศเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก23ทำตัวมันเด็กประจ่างอะลองสมมติคิดตัวเองเป็นประจ่างเออคิดตัวเองเป็นประจ่างอ่าฮะเออน้องโมพี่ว่าเราสองคนกลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเอาทำไมอ่ะพี่ว่าแบบมู่ขายใหญ่พี่ไม่ชอบผู้หญิงมีเซลลูไลท์พี่ขอโทษด้วยนะโอ๊ยมึงบอกว่าขายใหญ่นี่ไงอ่ะนะเอามึงต่อยกูอ่ะเอากูต่อยมึงคืนนะเอาดิอ่ะยังไงเอามึงเก่าอ่ะมึงเก่าอ่ะฮะสู้อ่ะไอคนชั่วอีกคนเลวเนี่ยเห็นไหมแกคนขายใหญ่เองเนี่ยเธอก็ไม่ต่างจากป้าจางหรอกต่างยังไงอ่ะแล้วมันสมัยเด็กแล้วนี่โตเป็นแม่แมวแล้วสุดท้ายเราเนี่ยเห็นไหมเราก็รู้กันหมดแล้วว่าใครเป็นอะไรใครก็จะยุให้เราคบกันเป็นแฟนกันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ต้องใครยุเออใครยุเยอะแยะเพื่อนที่โรงเรียนไอ้พวกที่มันชื่อว่าคิงอ่ะมันชอบยุแบบอุ้ยจีบมู่เลยจีบมู่เลยถามตรงๆเหรอมันรู้เหรอว่าเราอยู่กันสองคนแล้วมันเป็นยังไงตีกันยังหมาถูกไหมช่วยถามมู่ด้วยว่ามู่อยากคบไหมเอ้าถามชาวด้วยเพื่อนที่โรงเรียนใช่ถามมู่ด้วยใครจะไปคบอย่างงี้อะฮะแต่งชุดวัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวชุดวัวมันเป็นชุดวันรณรงค์วัวไทยเราอนุรักษ์วัวคุณมนี่คือทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ตัวตนแท้จริงแต่มู่อะมู่ฟังเอาไว้เลยว่ามู่อะกับชาวลิศอะมู่หลานเป็นเพื่อนที่ไม่เคยเข้าใจชาวลิศเลยเขาก็ไม่เคยเข้าใจมู่เหมือนกันแหละมู่ก็เลยไม่มีผัวทุกวันนี้ไงฮะไหนผัวเอามาดูนี่ไหนผัวไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาผัวมาโชว์เลยคนอย่างเธอเอาตรงนะพนันเลยถ้าเกิดวันไหนมู่แต่งงานนะชาวลิศจะยอมโกนหัวแล้วคานเข่าเข้ามาตรงแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาจะเดินเข้างานใช่ไหมตอนเจ้าสาวเปิดตัวชาวลิศจะคานแบบน่าสงสารน่าสมเพชเดินไปงานแล้วบอกขอโทษครับพี่มู่ขอโทษครับพี่มูดลองดูดิถ้าคิดว่าหาผัวได้อ่ะแต่ก็ไม่แน่นะวันนั้นอ่ะชาวอาจจะมาออดอ้อนมู่ก็ได้ว่ามู่คนสวยชาวอยากคบกับมู่แล้วขอแต่งงานด้วยนะก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะคนอย่างเธอเหรอมู่คนอย่างเธอนะจิตใจมันเยือกเย็นไม่สนใจหรอกแป๊บนึงถึงแล้วไอ้หลิวไม่ถึงยังเนี่ยนี่เราทะเลาะกันนานมากเลยเนี่ยมู่ฟังก่อนนะ
สถานที่นี้คือสถานที่ที่เราจะใช้จัดการแข่งขันฟรีไรด์แรลลี่ซึ่งเราลงเงินไปเยอะตอนนี้เรามีแก๊งที่ร่วมหุ้นกับเรามีเคียวจินโอเวอร์ไนท์แล้วก็มีไนท์บูนี่กำลังแช่เอ็กมาดูสถานที่เนี่ยรถจอดอยู่เราหน้านามาหรือยังมาแล้วมาแล้วมาโอ้แต่ว่าแช่เอ็กจริงจังว่ะโอ้สนามน่าจะใหญ่น่าดูเนี่ยตรงนี้อีกตรงนี้ขอเรียบๆเลยครับตรงนี้ชอบมีอุบัติเหตุกันเยอะโอ้คนนี้ดิหัวหน้าผมนะครับเนี่ยไปลุงใส่แว่นด้วยนะไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยต้นแถวนี้ด้วยครับโอเคครับอันนี้สถานที่จัดงานนะครับช่างเอ็กหวัดดีหวัดดีครับนาคาชิหวัดดีเด็กกาหวัดดีครับหวัดดีพี่ยศหวัดดีพี่ยศพี่แดงหวัดดีครับแต่งตรงนี้อะไรแต่งตรงนี้ทำไมเนี่ยได้ยินเสียงพี่เช้าพี่เช้าอยู่ไหนอะกาอยู่นี่ชุดวัวโอ้โหมันเป็นมันเป็นระวังระวังด้านหลังระวังระวังรถระวังโอ้โหเฮ้ยน้องน้องใจเย็นเขามองไม่เห็นเรานะครับเนี่ยเขาอยู่สูงฝากไปเอาดินไปลงข้างหลังด้วยได้พี่ระวังค่ะช่างเอกโอเคไปมุ่งหลังไปช่างเอกคือวันนี้มันเป็นวันอนุรักษ์วัวไทยผมก็จะแต่งตัวให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์คือถ่ายรูปลงอินสตาแกรมไปไงก็อัพลงทวิตเตอร์ด้วยนี่ชุดไอเตอร์ใช่ไหมเนี่ยใช่อนุรักษ์วัวไทยจนป่านนี้เตอร์มันเลิกใส่แล้วช่างเอ็กมันวันอนุรักษ์วัวไทยผมว่าแต่งเฉยๆไปเถอะไปดูสนามหน่อยมู่หลานไหมตรงนั้นอู้หรอคะระวังระวังด้วยลุงครับพี่ดีเดี๋ยวชนคนเฮ้ยลุงเฮ้ยเบาๆลุงครับพี่ดีครับพี่ดีไอโก้สวัสดีครับใครวะฮะพี่ชาวอยู่ไหนใครจะหัวมาวะไอ้ว่าเรียกวัวมาทำไมอ่ะวัดดีวัดดีโอเวอร์ไนท์วัดดีเคียวจินวัดดีไนท์บูวัดดีครับอะไรครับฝั่งเนี่ยอะไรครับฝั่งเนี่ยเช้าเฮ้ยจะเป็นในชุดงัวเนี่ยคุณเช้ามันเป็นวันอนุรักษ์วัวไทยเว้ยพวกมึงต้องเข้าใจกูวันนี้มันเป็นวัวเขาทุกคนนะครับอนุรักษ์วัวเข้าใจไหมลุงยุทธลุงมองไกลๆลุงนึกว่ากิจกรรมวิ่งควายนะลุงมองไปถึงควายเลยเหรอคะลุงให้ย่าวัวได้ไหมอ่ะลุงฟังผมก่อนว่าผมแต่งชุดไงคือมันอนุรักษ์วัวแบบย้ายคนข้าววัวอะไรอย่างเงี้ยรู้ป่ะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าตาไม่ค่อยดีนะแต่ได้ว่าประเพณีวิ่งควายไงอ่าดีน่าถึงค่ะอย่าขอบอสนะคะนะครับค่ะผมขออนุญาตถอนหุ้นได้ไหมฮะอ๋อรวมหุ้นมันเป็นแล้วมันลดมาลดข้างหลังดีกว่านะคะจะถอนใช่ไหมหุ้นน่ะจะถอนใช่ไหมรับไม่ได้ครับถอนด้วยไม่อยู่แล้วมันก็คุยก่อนคุยก่อนเอางี้อ่าเคียวจินมาลงมาคุยกันตรงนี้โอเคแล้วก็โอเวอร์ไนท์เชิญครับ1คนมาเป็นตัวแทนมาเพชรมาแล้วอ่ะวันนี้ใครมาคุยอ่ะจอนเหรอใช่ครับผมเองโอเคปันขอไปธุระฮะไนท์บูก็จะเป็นคิรินกับคูเปอร์นะคูเปอร์เดินหน้ามาหน่อยคูเปอร์โอเคเอาล่ะงั้นเรามาคุยกันเรื่องสนามแข่งช่างเอ็กสนามแข่งตกลงแล้วใช้ที่นี่ใช่ไหมใช่ใช้ที่นี่แต่ว่าสนามยังไม่เสร็จเลยนะเออพอได้อยู่เดี๋ยวเหลือกั้นแท็กนิดหน่อยแล้วคิดว่ามันจะวิ่งกันมันไหมอ่ะบอกเลยว่าโคตรเดือดแน่นอนโอเคนะนะงานที่จะจัดวันนี้คือจะเริ่มสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะบอสก็พยายามจะดันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะต้องรอดูว่าสนามเสร็จเมื่อไหร่ด้วยค่ะโอเคงั้นฟังนะงานนี้เราจัดสิ้นเดือนตามที่คุยกันกูเปอร์เคียวจินไนบูเราลงทุนกันแก๊งละ20ล้านรวมกันทั้งหมดเป็น4แก๊งเป็น80ล้านในการสร้างสนามดังนั้นเราจะพามาดูสนามวันนี้งั้นช่างเอ็กพร้อมไหมที่จะให้ทุกคนดูสนามมาโอเคพี่เอ็กขอตัวแทนไนบู
ขอตัวแทนเคียวจินขอตัวแทนโอเวอร์ไนท์ฮัลโหลบอกหัวหน้าช่างหยุดเครื่องจักรทั้งหมดก่อนอย่าเพิ่งทำก็จะไปลุยสนามกันโอเคโอเคพีเอ็กซ์พี่มั่นใจนะมันใช้ได้อะพี่เออได้อ่ะงั้นคุณมีรถไหมไนบูเคียวจินผมนั่งกับพี่เองเอารถมารถมารถมาอีกคันหนึ่งโอเคอ่ะเรามาดูรอบสนามกันว่าสิ้นเดือนนี้เราแข่งกันเราจะวิ่งยังไงค่ะอ้าวเออได้ได้ค่ะบอสปวดเสือหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนานะมีอีกเรื่องสองเรื่องต้องแจ้งนะคะอ่ะขั้นไหนขึ้นได้ขึ้นมาเลยโอเวอร์ไนท์ไอ้ของรถคันนึงไอ้โอเวอร์ไนท์กระบะคันสีดำอ่ะกระบะกระบะดำเลยกระบะเลยโอไนท์มาจอดยุทธนาวิโก้น่ะโอเคทุกคนฟังนะเส้นนี้ได้ยินไหมคีนได้ยินพี่ไหมคะได้ยินค่ะโอเคเส้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเป็นถ้าเกิดคูเปอร์เดินไม่ไหวให้คิรินกับสกายมาก็ได้มาได้ชาวมอเตอร์ไซค์เหลือ2คันนะใครอยากตามมาได้ธันวาใช่ไหมธันวามอเตอร์ไซค์ดูกติได้ไหมพี่เอ็กโอเคนี่ไงวิบากข้างหลังอ่ะตายหาในเส้นเนี้ยฟังนะเราจะวิ่งตามเส้นที่ช่างเอ็กคิดเอาไว้นะครับแล้วนี่คือรอบที่เราจะวิ่งกันแต่สนามยังไม่ได้สร้างนะครับอันนี้คือให้มาดูเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยกูชวนมาหุ้นแล้วแบบหุ้นมันลอยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ดังนั้นมาดูกันถ้าพร้อมแล้วช่างเอ็กมู่หลานซ้อนอหลิวไม่ได้เหรอซ้อนได้ซ้อนได้บ้ามาดูกันคือหุ้นส่วนทุกคนดูเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปเอ้าธันวาไม่ไปอ่ะโอเคมาธันวาไปกับยุทธโอเคไปดูทางแข่งดูทางแข่งก่อนแน่นก่อนให้พี่แน่นนะมูหลานพี่ต่อค่ะนี่คือถนนดำนั่นเองตรงข้างหน้าเนี่ยเราจะเลือกว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้อ่ะโอเคงั้นคือแบบหมายความว่าเพชรจอนคือเราเปิด2ทางเลยเหรอใช่มันจะเป็นบรรจบทางเดียวกันอยู่ดีได้นะยังไงแค่ไปทางเดียวกันเหมือนตัวเลือกอะครับโอเคงั้นตัวเลือกโอเคต่อเลยครับไปงั้นเปิด2ทางไปโอ้โหโอเคมาอ๋อมันจะไปจบทางเดียวกันต่อทุกคนช่วยผมดูนะช่วยผมดูเส้นทางพี่เป็นขับแบบนี้นานมากแล้วนะมูหลานสมัยตอนอายุ15โอเคอันนี้หยุดหยุดอันนี้คือบังคับเหินแน่นอนอันนั้นต้องชูดไปด้วยความเร็วโอเคอ่ะเหินโอเคอ่ะจอดโอเคขึ้นตรงนั้นมาเหินอ่ะต้องอันตรายเยอะเยี่ยมเลยช่าง X ได้ไหมจอนได้เลยครับได้เลยผมโอเคไปต่อมันหน้าสมกับเป็นแรลลี่เลยล่ะโอเคต่อเลยอันนี้คือเราใช้แข่งจริงนะทุกคนฟรีไลท์จะมีแข่งแรลลี่เฮ้ยตึกสร้างเหรอโอ้ก็อันตรายนะเราเจาะดินลงมาเพื่อให้มันมุดอย่างนี้เลยท้าทายดีอันนี้ทุกคนช่วยดูด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้แข่งจริงตอนสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าหัวไม่โขขึ้นมาคือสตอรี่ชวลิตกับสตอรี่เมืองลิงก์กันนะไม่กระตุกนะผมไม่กระตุกนะโอเคนี่อ่ะโอเคจอเมื่อกี้วนมาตรงนี้แล้วไงต่อตรงนี้ก็เลือกเอาว่าจะไปทางซ้ายหรือขวาที่มันจะเป็นบรรจบทางเดียวกันอยู่ดีแต่มันกว้างมากเลยนะเลือกเอาเลยตอนนี้ช่างเอ็กจะเลือกซ้ายหรือขวาคะเลือกซ้ายโอเคอ่ะสมมุติเราไปซ้ายเราไปซ้ายไปขวาก็ไปได้โอเคไปได้ประจบทางเดียวกันคูเปอร์ไม่ปิดประตูใช่ไหมเนี่ยซ้ายจะลืมปิดตรงนี้แหละไฮไลท์ไฮไลท์โอเคดูกันใครจะไปมาคิดว่ามันจะไปเตะทั้งหมดหรือเปล่าจบเจอผิดไปโหนโอ้สองเดินติดเลยเหรอใช่เสียงสูงผิดประมาณที่2ท่าทายสูงมากโอเคไกลหน้าจอคืออะไรอ่ะโอเคเลี้ยวฟึบฟับฟึบฟับพูดง่ายก็คือตามถนนดำนั่นเองถนนดำอ๋อตามถนนดำแยกได้ตรงนี้นี่ก็แยกได้เหมือนกันประจบทางเดียวกันอยู่ดีแต่ว่าไอ้ฝั่งนู้นคือมันแบบ
มันเหี้ยมากนะฝั่งนู้นอ่ะเออฝั่งนี้ก็เหี้ยเหมือนกันทุกคนว่ามันนะจริงๆใครว่าใครว่าสิ้นเดือนมันมั้ยไม่ใช่ไม่เสร็จอันนี้คือตั้งใจตั้งใจตั้งใจจริงเหรอพี่เอกใช่ครับมันต้องเป็นแรลลี่อ่ะครับ12แก๊งอ่ะบวกกันตรงเนี้ยคุณนึกว่ามันมันมันป่ะล่ะไม่ค่อยสำคัญสวัสดีครับมันนะนี่คือ1รอบโหอะไรรอยคาบหัวเอาแล้วน่ะเมื่อกี้นั่นไหนแป๊บๆหัวไปมึงไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้ตรงทางออกระหว่างแยกนี่เราพี่ฮะกว้างกว่านี้นิดนึงได้มั้ยคะพี่เอ็กซ์อันนี้เราน่าจะปิดไม่ได้แล้วค่ะนี่คือเพื่อความตื่นเต้นมันพี่เอ็กซ์ชนกันเนาะผมสังเกตว่ามันมี2จุดที่อันตรายมากเลยนะพี่เอางี้สุดไหนหลิวหรือเห็นตรงโครงสร้างมั้ยที่ยังสร้างไม่เสร็จอะตรงนั้นน่ะถ้าคนที่ขับไม่ดีจริงๆนะมีสิทธิ์หัวกระแทกได้เลยนะเว้ยโอ้โหกลัวอะไรเราฝานเราผ่าทั้งมีดทั้งปืนทั้งระเบิดกลัวหลังคาเฉยเลยหลิวผมว่าเป็นความตื่นเต้นนะรัดนักแข่งรถอ่ะเอางี้การท้าทายนะฮะในนี้เรามีทั้งหมด4แก๊งขอตัวแทนไนบูเคียวจินโอเวอร์ไนท์แล้วก็เดี๋ยวผมขับเองเราวิ่งด้วยมอไซค์รอบนึงดีกว่าอ้าวแล้วไนบูเอ้ยแล้วเคียวจินอ่ะมาเอ้ยคนละคันงี้ลองวิ่งกันสักรอบไหมล่ะเนี่ยสักรอบนึงไปไม่มีรถมีเดมอนหรือเปล่ามึงให้กูมาหุ้นแล้วรถป่ะฮะไอ้กูโก้ลงก่อนได้ๆเดี๋ยวให้แป๊บนึงมาลองดูอ้าวนี่ไงอ๋ออันนี้เขายืมไปดูไซไลน์ฝั่งโน้นน่ะสิน้ำมันจะหมดอ่ะน้ำมันจะหมดเหรอคันผมน้ำมันจะหมดให้มูปล่อยตัวให้มั้ยนี่เราไปดูเฉยๆใช่มั้ยไม่ได้แข่งใช่มั้ยไปดูมูซอนมั้ยอ๋อถ่วงท้ายน่ะแน่น้ำมันจะหมดตรงไหนอยากให้มูไปด้วยก็ไปปิดช่องน้ำมันทำไมเฮ้ยโดนแสดงว่าเองมีน้ำหนักเยอะหรือไงลุงต้องเข้าใจนะว่ามันในการแบบน้ำมันพร้อมไหมทุกคันลองสนามมาลุงดูให้โอเคถ้าพร้อมแล้วคันนี้ให้หน่อยคันไหนคันที่ซ่อมเพียกกูขอได้ไหมซ้อนมารอบเดียวมาลองแข่งกันดูเดี๋ยวกูก็ไอ้ขอซ้อนอยู่นะได้เลยได้เติมน้ำมันให้เขาก่อนมาลองดูลองซ้อมดูรอบหนึ่งฝนตกด้วยมาขึ้นไอขึ้นไอมาเลยถ้าพร้อมแล้วเอ้ยเดี๋ยวไอ้น้ำที่ปล่อยรถหน่อยไอขึ้นอยู่แล้วนะคุโก้ไอขึ้นยืนขึ้นไอแล้วใช่ไหมใช่ไอขึ้นอยู่แล้วดูอย่าขยมท้ายนะอย่าโดนขึ้นมั่งจ้าเฮ้ยลงแล้วไปนะกาโอเคครับนะพร้อมนะครับทุกคนนะก่อนนะโอ๊ยโอ๊ยใครโอ้โหโค้งแรกก็ล่อไปแล้วมีหน้าสวยชาวสวยจิกเท้าแล้วเนี่ยอ้าวมีคนร่วงยอดเลยชาวยอดเลยโอเคประมาณนี้โอเคได้อยู่ลองสนามมีเคียวจินร่วงโอ๊ยอ้าวอย่าหวังจะแซงกูเลยเบี่ยงมาโอเคไปโอเคเดี๋ยวเรากั้นทางตามนี้เลยเฮ้ยจะแซงเหรอทันวาไม่เก่งแล้วสนุกดีนะชาวมันดูไอ้นี่ดีนะจริงเหรอโอเคเลี้ยวอ๋อโอเคอย่างนี้โอเคอันนี้ลงตรงนี้เราไปทางนี้นี่ได้อันนี้ไหนบอกไปได้ไงได้ไหนบอกไปได้ไงวะต้องปิดไหมอ่ะกันไงเขาออกซ้ายกันไงโอเคงั้นโอเคทุกอย่างเคลียร์มาทุกคนหัวแต่ละแก๊งมาคุยตรงช่างเอ็กซ์นี่มานากาชิมาครับโอเคโอเวอร์ไนท์มาคิรินมาตายไปเลยไปมาคุยกันตกลงเอาแบบนี้นะตกลงไหมปลดปล่อยพลังแห่งวัยรุ่นหน่อยได้ผมว่าได้เดี๋ยวกั้นสนามแต่ว่านานามีเรื่อง2เรื่องที่จะต้องแจ้งให้กับทุกท่านทราบอะค่ะ
เอาว่ามาเลยพอดีว่าตอนนี้ค่ะการก่อสร้างของเราเนี่ยมันเป็นไปอย่างล่าช้านิดนึงเพราะว่าเงินทุนที่เราลงไปแกงละ20ล้านเนี่ยมันจะหมดแล้วนานาต้องการเพิ่มอีกแก๊งละ15ล้านเพื่อที่จะให้การก่อสร้างแล้วก็กระบวนการในการจัดงานแข่งทั้งหมดเนี่ยมันดำเนินไปแบบราบรื่นค่ะ15ล้านเลยหรอใช่ค่ะแก๊งละนะคะอันนี้คือประเมินแล้วเหรอประเมินเรียบร้อยแล้วค่ะพี่อลิวเอาอะไรวะ15ล้านเลยเหรอมันไม่พอหรือว่าไงเอางี้เดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงไอ้หลิวไปหามู่หลานดิมู่หลานไปเลยไม่รู้เดี๋ยวเราคุยก่อนโอเคในบูโอเวอร์ไนท์เคียวจินคุยกันเอางี้ตอนแรกอ่ะเราบอกว่าแกงละ20เราบอกว่าแกงละ20ล้านถูกป่ะใช่มันเพิ่มเป็น15ล้านโอเคไหมไหวเปล่าคุณเช้ารับเคียวจินอ่ะ5ล้านอ่ะผมเพิ่มให้คุณได้นะแต่กำไรที่ได้มาก็คือมันต้องในเพิ่มขึ้นนะคุณต้องเข้าใจอันนี้ก็เป็นธุรกิจเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ขึ้นมายังไงเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วเราต้องมีอะไรคุยกันอยู่แล้วงั้นอ่ะคุณเช้าโอเค5ล้านผมให้คุณได้นะโอเวอร์ไนท์ว่าไงโอ้เป็นจำนวนเงินที่เยอะมากเลยนะ15ล้านอ่ะเกือบจะอีกรอบจะอีกเท่าตัวนึงเลยนะโอเคไนบูสกายกูเปอร์15ล้านไหวไหมสกายว่าไงบวกอีก15ล้านไหวไหมเอาตรงเลยชาวอ้าวว่ามาเงิน15ล้านอ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่กูถามคำเดียวกูจะไปต้องให้ไหมอ่ะก็ตกลงกันไว้20ไม่ใช่เหรอแล้วกูถามหน่อยถ้าเกิดว่าเอาเงินไปอีก15ล้านผลประโยชน์ที่กูได้กลับมากูได้มากขึ้นไหมอ่ะเท่าเดิมเอางี้ฟังนะทั้ง3แก๊งตอนแรก20บวก15เป็น35ล้านผมการันตีว่าเราจะได้กลับมาทั้งสิ้น60ล้านต่อแก๊งถ้าผมทำไม่ได้มากระทืบหน้ากูเลยกูพูดแล้วนะใช่เพราะว่านายเอาด้วยโอเคนายบูก็เอาด้วยเคียวจินจะใช้อะไรรับประกันวะเอาเป็นว่าผมหาให้คุณได้60ล้านต่อแก๊งดังนั้นคุณลงทุน35คุณได้กลับไป60การแข่งขันของผมเป็นการเองเดี๋ยวมาชอบผู้หลานไม่ต้องเดี๋ยวคุยเองได้กำไรแน่นอนคุยกันก่อนมาคุยกันไม่คุยชาว4แก๊งรวมเป็นเงินทั้งหมด240ล้านอ่ะคุณไหวเหรอเอาเป็นว่าตามนั้นลงมาเลย15ล้านเดี๋ยวจัดให้ทุกคนในที่นี้แต่สำหรับวัวไม่เห็นด้วยหลิวถอยไปทุกคนถอยไปถอยไปตรงนู้นไปยืนตรงนู้นเลยตามนั้นโอเคเคลียร์กลับด้านได้พักผ่อนได้เชิญเคลียร์นะทำได้อย่างที่พูดแล้วกันนะคุณเช้าโอเคตามนั้นเจอกันครับขอบคุณครับทุกคนนั่นนะขอบคุณครับทุกคนครับให้พวกเราทำไมเป็นตัดสินใจแบบนั้นสากันก่อนเลยช่างเอกไหวว่าถ้าเกิดไม่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงผมแคนเซิลงานผมขอแค่แกงละ20ได้ไหมยี่สิบเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยไปเคลียร์กับมันอีกรอบนึงแต่เขารับไว้ก่อนได้ไหมได้โอเคผมว่าเราไม่เคยพลาดหรอกอะไรแบบเนี้ยเอาละงั้นตามนั้นนานาหรือผู้หลานคุยกันมาตามนะเชาเชาพี่คะว่าไงครับทำไมวะเพิ่มนิดเดียวเองโหดูชื่อเสียงของพี่ดูชื่อเสียงของเราจัดงานแต่ละงานเนี่ยบอกเลยไม่เคยพลาดสักงานบอสคะบอสตั้งใจฟังตั้งสติก่อนนะคะว่ามานะว่ามาตามเหตุและผลเนี่ยบอสต้องมองไปรอบๆตัวเองตอนนี้ทำไมอ่ะก็เนี่ยเริ่มสร้างแล้วมันยังสร้างไปไม่ถึงครึ่งเลยบอสแล้วเราใช้งบประมาณทั้งหมดไปหมดแล้วแล้วบอสดูซิว่ามันรองรับคนได้เท่าไหร่บอสจะขายบัตรได้เท่าไหร่แก๊งละ35บาท
35 ล้านบาทรวม4แก๊งต้นทุนเราทั้งหมด140 ล้านบาทยังไม่รวมค่าสัมปทานที่เราต้องจ่ายให้กับภาครัฐอีกนะบอสบอสคิดว่าบอสจะขาดทุนหรือได้กำไรจากงานนี้อืออย่างที่นานาพูดและที่สำคัญเลยสนามนี้อันตรายเกินไปไม่เหมาะกับเด็กด้วยพระติวเคยแข่งมาว่าไงเชามูฟังนะเราไม่เคยพลาดเรื่องการจัดงานเราจัดงานตั้งแต่กี่งานแล้วเราได้กำไรทุกครั้งทำไม่ได้นะทำไม่ได้โอ้กลัวนะนั่นแหละตั้งแต่ช่างเอ็กช่างเอ็กรับประกันว่าเราทำได้เดี๋ยวเราจะทำอัศจรรย์ใครอยากขายบัตรเดี๋ยวกูทำข้างบนให้ครบทุกอย่างยังไงก็ได้กำไรแน่นอนโอเคนะหลิวมู่หลานชัวถ้าไม่รอดเนี่ยพี่ยอมโกนหัวทำหัวโล้นเลยพี่โล้นอยู่แล้วครับพี่เดี๋ยวเพิ่งนะคือพี่อาหลิวคะคือที่จากที่มู่หลานอะอยู่กับพี่เอ็กซ์กับเชามาเนี่ยคือเรื่องรถเรื่องอะไรทุกอย่างเราไม่เคยขาดทุนจากเขาเลยนะคะแล้วจากที่พี่เอ็กซ์ยืนยันด้วยเนี่ยมู่หลานคิดว่าเราต้องยอมลงทุนค่ะพี่มู่หลานคะคืองานเนี้ยเราเป็นแม่งานนะคะงานอื่นอะเขาเสียหายยังมากก็แค่35 ล้านบาทที่เขาได้แต่ถ้ามันขาดทุนอ่ะชาวลิตคอร์ปอเรชั่นเป็นคนรับความเสียหายทั้งหมดเต็มๆนานาคิดว่ามันไม่ควรนะคะที่เราจะต้องมาเสี่ยงขนาดนี้อ่ะโอเคฟังนานาเถอะนะเรายอมเสี่ยงเลยค่ะพี่หลิวนานาเดี๋ยวเราเซ็นอนุมัติเรื่องนี้เลยไม่เซ็นไม่อนุมัติหรือทำไมหลิวฟังก็ในเมื่อทุกคนการันตีหลิวกับนานาจะมาขืนทำไมในเมื่อบอกว่าได้กำไรคือได้กำไรไม่ว่าคนดูอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูถ่ายทอดสดกูซื้อก็ได้ถ่ายทอดสดไม่ยอมอนุมัติอ่ะชาวหรือฟังนะเราเป็นแม่งานนะเว้ยเราเจ็บกว่าคนอื่นเยอะไอ้โอ้ประเมินเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยขาดทุนอันนี้พี่เอ็กผมขออนุญาตนะพี่ในความที่ผมเคารพพี่มากๆแต่ผมพูดจริงๆว่าครั้งนี้มันขาดทุนจริงๆพี่ยังไงผมก็ไม่เซ็นจริงหรอขาดทุนหรอคืออะไรขาดทุนคืออะไรใช่ครับเอางี้ฟังนะมู่หลานค่ะเราเป็นมหาเศรษฐี1ใน10ของประเทศเราตั้งใจจัดงานแล้วนึกภาพดิไว้ไอ้เหี้ยพวกเนี้ยที่มันมาดูเราเมื่อกี้ถ้าเกิดสุดท้ายแม่งล่มเราเหี้ยสุดเราล่มงานไม่ได้เราจะต้องจัดงานแล้วได้กำไรเท่านั้นถ้าหรือยืนยันคำนี้ได้ว่าจะไม่ห้ามลือแล้วโอเคสวยแต่ลือจะจำไว้นะเว้ยว่าว่าจะไม่ขอรับเงินเดือนอีกเอานานาก็ด้วยค่ะหลิวหลิวมันไม่ใช่ว่ามันชอบแบบนี้ไม่เป็นไรมากลับมาเอาเป็นว่าเราเซ็นเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวทำตามอย่างที่ชาวคิดคือชาวมั่นใจนะมั่นใจเราทำเราไม่เคยขาดทุนยังไงเราก็ได้กำไรครับมู่หลานจะให้ชาวเริ่มทำในแบบที่พวกเราคิดแล้วก็มู่หลานเชื่อใจพี่เอสในเรื่องรถต่างๆนานาเพราะว่าถ้าเราทำตรงนี้ไม่เสร็จเนี่ยทำครึ่งทางแบบเนี้ยคนอื่นก็มองเรายังไงอีกล่ะใช่ไหมโอเคงั้นตามนั้นเลยค่ะตามนั้นเฮ้ยมู่หลานขอบคุณนะงั้นบทขาดทุนกูเนี่ยอยากแข่งรถแทบตายต้องมาใส่สูตรโง่เอาเนี่ยชิบหายจังเอ็กก็งั้นตามนั้นฟังผมงานนี้ต้องได้เดินช่างเอ็กใช้งบเท่าไหร่บอกผมนะจะกินงบอะไรบอกผมช่างแม่งมู่หลานอาหลิวช่างแม่งมันจะคิดยังไงช่างแม่งแต่อาหลิวช่างแม่งมู่หลานอยู่นี่นานะปล่อยแม่งไปเอาเป็นว่างานนี้เดินต่อเริ่มสร้างสนามเลยคุโก้นะกะชิครับเฮ้ครับตามนั้นใช่ไหมขาดทุนหรอครับไปมู่หลานกลับทำงานเว้ยถ้าสมมุติว่าเราทำเสร็จแล้วรายการในเมก GP มาใช้สนามเราก็ได้กำไรเห็นราคาพี่เจ้าใช่ใช่ใช่ไงก็ได้กำไรทุกคนช่างแม่สนามเนี้ยสร้างเสร็จผมจะไม่รื้อถอนผมจะเอาไว้ทำแข่งสำหรับเมืองเราเลยรวยแน่ไงก็รวยยังไงต้องมีคนมาเช่าสนามใช้ในการแข่งขันแน่นอนครับมู่หลานไปไหนไปเลยไปทำงานต่อได้เดี๋ยวมู่ขอไปเอายาที่โรงพยาบาลหน่อยสิเอาใกล้ไรฝั่งนู้นทำงานได้เลยไปไปไปใช่มู่หลานหลิวมันร้อนไปปะพี่หลิวเขาไม่ร้อนหรอกเขาก็คงมองแหละว่าการลงทุนอะไรทุกอย่างมันราคามันสูงอ่ะโอเคเดี๋ยวพาส่งโรงพยาบาล
คือแบบเฮ้ยบวกอีก15ล้านแต่ในเมื่อ15ล้านเนี่ยเราอาจจะเอาไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอาไปทำนู่นทำนี่หลายอย่างมันก็แปลงเป็นเงินได้เว้ยมันไม่ใช่ว่ามันใช่มันหาสามารถหาสปอนมาอีกแล้วสปอนทีแบบเขาโอ้โหแต่ละคนที่มูลานสามารถติดต่อได้นี่คือรายใหญ่ทั้งนั้นแหละโอ้คนแตกมูลานลืมพลังสำคัญนี่แหละงั้นมูลานผิดไม่ใช่เราไม่ใช่เฉยอ๋อใช่ใช่โอเคไปโรงพยาบาลทุกคนครับฝากกดแชร์กันหนึ่งทีหน่อยครับผมรอดูว่าจะขาดทุนไหมแต่บอกเลยว่าวันนี้มันนะครับแต่ยาวเนี่ยผมเล่นให้ยาวมากวันนี้ดังนั้นยาวๆชนนิดชาวหัวล้อเหรอฮะไม่นะไม่ได้หัวล้อหัวล้อว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะรถไม่มีประกันซ่อมแน่นอนเลยหัวล้อมันก็รู้อยู่ว่าชาววันนี้จะแคร์มู่แค่ไหนเอ็ดนี่กำลังจะพูดใช่ไหมว่าอะไรสารภาพอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่สารภาพก็เราเป็นเพื่อนกันเรารักกันนะโหลเฮ้ยช่วงนี้ไอ้หลิวบอกว่าโรงพยาบาลมีคนตีกันใครตีกันเยอะแยะวะอ๋อมูเห็นอยู่เห็นไอ้แก๊ปกับไอ้วินตีกันอะไรก็ไม่รู้ยิงกันมันยาอ่อนโอ้กับชนจีบพี่มูอ๋อโรงพยาบาลเหรออ๋อใช่เฮ้ยดูนะอะไรอ่ะโหเพิ่งพูดเมื่อกี้ตอบหน่อยได้ป่าวอ่ะเฮ้ยเอาเดี๋ยวก่อนเธอแป๊บนึงเธอเกิดอะไรขึ้นคะเอาเลยป่าวแก๊ปอ่ะโอเคไหมอ่ะคุณยูสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องขอโทษนะคะเดี๋ยวมันจะช่วยค่ะได้ค่ะแป๊บนึงน้องเป็นไรอ่ะเขาโดนวินมอเตอร์ไซค์ลุงทำร้ายอะค่ะฮะใช่ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยคือมากันหลายคนมากเลยอยู่ไม่รู้ด้วยว่าแบบใครบ้างอะค่ะมากันเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนวินทำร้ายเหรอใช่ใช่ค่ะแป๊บเป็นไงบ้างวะเนี่ยมู่หลานเรานี่แป๊บนึงหมายถึงว่าคุณยูค่ะคือแก๊ปโดนวินตีเหรอใช่ใช่ค่ะลุมกันหลายคนเลยอะค่ะใช่เหรอจะมาค่ะแจ้งความยังมาเติมน้ำมันยังเลยค่ะคืออยากดูอาการเขาก่อนนะคะว่าเป็นไงบ้างเนี่ยค่ะแป๊บนึงผู้หลานรอเนี่ยค่ะค่ะยูค่ะตอนนี้คือเขาเคลื่อนใช่ใช่ค่ะคือพยายามเรียกปลุกให้เขาแบบมีสติอะค่ะคือเขาไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยสวัสดีโชเลตสวัสดีแป๊บนึงคุยก่อนโอ้ยสัตว์อ่ะมาคุยก่อนแป๊บนึงแม่งกูเดินฝั่งตรงข้ามกูเห็นแก๊ปโดนวินตีคือเหี้ยอะไรวะเฮ้ยมันมาทับเส้นวินหรือเปล่าโชเลตไอ้ไม้แป๊บนึงนะแล้วคุณยูไอ้เหี้ยแก๊ปมีค่านี้วินมีเป็นร้อยมึงตีเขาทำไมควรตีไหนสัตว์คือกูบอกเลยนะเว้ยว่าคำพูดของมันอ่ะควรต้องตีกูและอีกอย่างหนึ่งมันแย่งออเดอร์ของนึกก่อนพวกมันเป็นมาเฟียมึงใส่ชุดวินทำเหี้ยอะไรไอ้พี่ชายกูอ่ะเป็นนี่เว้ยเป็นเหี้ยอะไรสัตว์ฮะฮะสัตว์มึงตายโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวๆๆๆๆโอเค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 กูมาแน่ไปแล้วกันเดี๋ยวกูมาแน่สัตว์กูมาแน่มาแล้วกันกูถ่ายรูปไว้อยู่นะกูถ่ายรูปไว้อยู่นะแก๊ปถ่ายรูปแก๊ปถ่ายรูปสัตว์โอ้ยเจ้าทำใจดีๆนะเว้ยอย่าให้รอนานเยี่ยมก่อนเคลียร์แป๊บนึงทำใจดีๆนะเฮ้ยทำอะไรกันเราเมื่อหลานติดต่อหมออยู่โอเคคุณยูคะน้องเขาเจ็บเหรอ
โอ้คุณมุหลานบอกว่าน้องเขาขยับตัวไม่ได้ค่ะคือยังพอมีสติอยู่แต่ว่าแบบขยับไม่ได้เลยอ่ะใช่ไม่ช่างมันช่างพวกวินมันปล่อยมันปล่อยมันไม่เป็นไรอันนี้คือวินกระทืบใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่งั้นคุณยูฟังผมนะค่ะเพื่อนผมเป็นวินเอ้ยเพื่อนผมเป็นแก๊ปแล้วก็เพื่อนผมเป็นตำรวจด้วยงั้นเดี๋ยวคุณยูตามผมมามุหลานได้ค่ะมุหลานฝากน้องทศพรด้วยว่าไงเชาฝากน้องคนนี้ด้วยได้ได้ค่ะรบกวนไม่ต้องห่วงผมเจอกูคุณยูมาเดี๋ยวผมมาไปตามผมมาคุณยูคือน้องมาส่งของปกติเหรอใช่ค่ะมาส่งอาหารครับไม่ได้รับผู้โดยสารอะไรเลยค่ะโอเคคือเชอริบอลมันเกินไปแต่ว่าเชอริก็ไม่อยากจะเสี่ยงหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปแจ้งตำรวจก่อนไม่ไรเดี๋ยวชาริกใหญ่ประมาณนึงในเส้นสายตำรวจเดี๋ยวเคลียร์ให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปได้ครับมึงเล่นนะกูได้เมื่อกี้ไหมใช่ไหมใครอยากให้ผมล่อไอพีเคเมื่อกี้พิมพ์เลขหนึ่งหน่อยสวัสดีครับมาทำอะไรครับลงมาที่ประจำวันครับแจ้งความโอเคครับตามเลยครับลงที่ประจำวันครับอยู่ไหมผมไม่คุณยูขับแก๊ปอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ขอบคุณค่ะคุณยูเดี๋ยวคุณยูเข้าไปคุยตำรวจตำรวจกระโดดหน่อยแต่ครับโอเคแล้วเชิญนั่งตรงนี้เลยครับแจ้งเลยครับเดี๋ยวเราเคลียร์เขาก่อนขอเคลียร์ก่อนมาโอเคครับอันนี้มาแจ้งความเรื่องอะไรครับให้มาจับก่อนเพื่อนร่วมอาชีพโดนทำร้ายอะค่ะอ๋อใช่ค่ะก็จากที่ยูเห็นเหตุการณ์ก็คือว่ายูกำลังจะมาเติมน้ำมันที่โรงพยาบาลนะคะแล้วทีนี้ก็คือเห็นคุณทศพรเนี่ยเขาถูกทำร้ายค่ะกับจากพวกวินนะคะประมาณแบบ10กว่าคนเลยอ๋อนี่แก๊ปกับวินตีกันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือประมาณ10รุม1อ่ะค่ะดูไปโอ้ใช่แล้วก็พวกที่เหลือก็คือแบบหัวเราะกันแบบว่าด่าทอกันสนุกสนานเลยอยู่ว่ามันไม่โอเคเลยอ่ะเรื่องนี้ผมก็จะรับเรื่องไว้ก่อนนะแต่ยังทำอะไรไม่ได้เลยครับเดี๋ยวทำไมอ่ะคะแป๊บนึงนะแต่ครับเมื่อกี้น้องโดนตีล่วงหน้าโรงพยาบาลเซฟโซนรับเรื่องคืออะไรวะคือแก๊ปกับวินตีกันทั้งวันเลยพี่ อันนี้ก็รับเรื่องไว้อยู่แล้วพี่ดูเอกสารมันโตพี่เขามาแจ้งความเรื่องนี้เต็มเลยพี่แหมตำรวจเรามีน้อยด้วยแวะไปดูที่โรงพยาบาลหน่อยก็ดีไหมคะเดี๋ยวอันนี้ผมจะลองแวะไปดูให้ไปมานะครับเดี๋ยวก่อนนะคือเต้จะบอกว่าไม่รับเรื่องว่าเขาตีกันไม่สนใจอะไรอย่างงี้คือเพราะว่ามันมีคดีเยอะแล้วอย่างเงี้ยหรอไอ้รับครับแต่คดีมันก็มีคนมาแจ้งความเรื่องนี้ก็เยอะเหมือนกันครับคนไล่ทีละเคสไม่ทันครับเอาแจ้งไว้คุณยูไปเถอะโอเคค่ะแล้วขอบคุณมากค่ะคุณตำรวจต้องขออภัยด้วยครับคุณยูช่างมันบ่อยไหมมันมีปัญหาเยอะคุณยูขอบคุณนะคะเหมือนมีเคสเข้ามาเอาทางตันไม่คือเราไม่เกี่ยวแต่คือผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วคุณยูมอเตอร์ไซค์คุณอยู่ไหนอยู่หน้าโรงพยาบาลค่ะโอเคผมไปส่งคุณค่ะพอดีมีออเดอร์เข้ามาพอดีน่ารักจังไอ้บ้าโอเคงั้นคุณยูเดี๋ยวผมไปส่งไปได้ค่ะอย่าไปสนใจผมแจ้งตำรวจแล้วเดี๋ยวยังไงสีน่าจะช่วยดูให้ถ้ามีอะไรบอกผมแล้วกันแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นกงเป็นแก๊ปอะไรอย่างนี้หรอกผมไม่รู้จักค่ะแต่ถ้าเกิดแบบมีอะไรช่วยได้ก็เดี๋ยวบอกคุยกันโอเคค่ะ
แต่คนเรามีน้อยกว่าก็ไม่น่าจะไม่เราไม่ควรมีเรื่องปล่อยเขาจัดการไปโอ้โหเพียบเลยอ่ะเฮียบ้ามึงจอดด้วยสัตว์เบาๆถอยวินถอยพอค่ะมีหน้าโรงพยาบาลด้วยเฮ้ยหยุดเว้ยสัตว์หยุดเฮ้ยเซฟโซนเซฟโซนเฮ้ยยาอ้าวเหี้ยใครเข้ามากูจริงอ่ะอ้าวบอกแล้ววินบอกกูบอกให้คนของกูออกมาเฮ้ยมึงออกไปเลยสัตว์ไอ้คิ้วมึงเยอะไอ้สัตว์ไปเลยไอ้สัตว์แล้วแกเปิดก่อนไอ้เหี้ยเปิดเหี้ยอะไรกูไม่สนอ่ะไอ้สัตว์พอเลยคนไอ้เหี้ยหยุดเลยหากินไอ้เหี้ยหยุดเลยมึงได้รวยสัตว์มาในกันมาเปิดก่อนได้ปลดกันได้ปลดนะเปิดก่อนได้ดูดิมึงดูแก๊ปเฮ้ยรวยอย่าตึงไอ้สัตว์แก๊ปแก๊ปแก๊ปเราไม่เป็นไรเรารู้เพื่อนเราโดนไม่เป็นไรแก๊ปทุกคนที่ทำแก๊ปนะผมยินดีให้ความเป็นธรรมแก๊ปทุกคนเราแยกย้ายก่อนถ้ามาทำอีกแก๊ปเดี๋ยวผมเอาตำรวจมาจับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์เบียงไว้บ้านขึ้นรถเช้าขึ้นรถลำเอียงขึ้นรถไปขึ้นรถรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ยืดแขนไว้สัตว์ไม่ต้องคุยตำรวจจอดไปจอดไปเดี๋ยวคุยให้ไปไม่ต้องไปไปขึ้นรถขึ้นรถถ้ามันออกรถเดี๋ยวไอ้เหี้ยตามเลยไอ้ปาติมันนั่งบนรถเลยมันจะตามได้ขนาดไหนแล้วเอาเหี้ยไปไอ้สัตว์แอ็กเกิดขอแล้วมาแอ็กอาร์ตไอ้เหี้ยแอ็กอาร์ตสมาร์ทด็อกสัตว์นี่ก็ลำเอียงไอ้เหี้ยกูลองใส่เสื้อแก๊ปเนี่ยกูทืบนั่งเหมือนกันอ่ะกูบอกเลยไอ้สัตว์เอาเหี้ยอะไรไอ้สัตว์กูจะชุดวัวอยู่เป็นควายแล้วเอากูบอกอยู่ถ้ามึงใส่แก๊ปกูทืบหน้ามึงอ่ะอ้าวกูเป็นวัวมึงเหี้ยกูว่ามึงทำไมอยู่ยากมึงจะกินยากไปเลยเฮ้ยดูด้วยพวกกูกี่คนนะดูด้วยกูกี่คนนะไปเถอะไม่ได้เกี่ยวกับมึงเจอกูแก๊ปเดี๋ยวแม่งเจอกูสัตว์เดี๋ยวแม่งเจอกูทำไมคุณอยู่ไปไหนเนี่ยผมเห็นคุณอยู่อยู่นะทำไมผมขอตามคุณอยู่แป๊บนึงใครกวนก่อนถ้าผมเห็นคุณอยู่นะเมื่อกี้มันเรื่องของเราอะเนี่ยวินเอาอย่าหนีดิอย่าหนีดิไอ้ซาจะหนีได้เหี้ยอะไรของมันวะแป๊บนึงวินมุงอะไรอ่ะคุณยูมีมุงคุณกับบอสเดี๋ยวก่อนวินจอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวคุณยูเฮ้ยสัตว์ทำเหี้ยอะไรคุณยูระวังไอ้สัตว์ทำคุณยูเหรอมาเนี่ยมากูนี่มากับกูนี่มึงอ่ะมาเอาไอ้เหี้ยนี่มาด้วยเอามาไอ้สัตว์มาไอ้เหี้ยมาไม้หมดเลยคุยทำคุณยูเหรอไอ้สัตว์ทำผู้หญิงเหรอมาดิผมใช้หมัดนะครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยกูก็เฮ้ยกูไม่เกี่ยวเฮ้ยกูไม่เกี่ยวถอยไปแล้วมึงจะมาทำด้วยถอยไปเฮ้ยพวกมึงไม่ไม่โอ้ยหาแต่เรื่องไอ้เวนเอ้ยแก๊ปกับวีเขาไม่ใช้มีดไปให้หมดเลยใช้มีดไม่ได้ถ้ามีเรื่องกับพวกนี้ต้องหมัดอย่างเดียวใช้อาวุธไม่ได้
ยี่อะไรเนี่ยเอาคุณยูเอาคุณยูไปโรงพยาบาลเอาคุณยูไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยลบอ่ะแล้ว PK เมื่อกี้ PK อยู่ฝั่งไหน PK อยู่ฝั่งไหน PK อยู่วินใช่ไหมไปงั้นผมเอาทอมาไม่สนหรอกทอเฮ้อแคปเลยว่ะโคตรโง่เลยโอ้ยรักษาหน่อยหมอมีใครคนยูไหมมีใครคนยูไหมจังวันนี้ได้ไหมคุณยูอยู่ไหนมองอะไรวะคุณยูอยู่ข้างในแล้วรอแป๊บนึงทำไมคนเต็มโรงพยาบาลขนาดนี้เนี่ยอาสมเหรอครับผมคุณเป็นใครเนี่ยอ้าวไอ้เช่าพี่เช่านี่ว่าพี่เช่าสวัสดีพี่ครับวินโอเคสวัสดีเฮ้ยมาคุยก่อนครับโอ้ยครับผมมึงรู้ไหมว่าวินกระทืบคุณอยู่เมื่อกี้ผมไม่เห็นนะผมไม่รู้ไอ้กระจอกมึงอยู่วินใช่ไหมกระเสือบอกอยู่แต่ผมไม่ลงไปลุมคุณก็ดีแล้วไม่ลุมหมายสัตว์อะเอาวินมาดิเหี้ยสัตว์เก๋าหรอเดี๋ยวมึงเจอกูคุณยูอยู่ห้องในสุดเลยนู่นวาซีคุณก็ดูไว้แม่งไว้ด้วยถ้าไม่ตำรวจมาบอกสีกูเล่นเองหายพาเข้าไปก่อนใครมีปัญหาเหี้ยกูเซฟโซนช่างแม่งเหรอไอสัตว์คุณยูเป็นไงบ้างจะไปดูข้างนอกให้แล้วกันคุณยูมันหัวมากเลยมันทำคุณยูก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอยู่แค่มาส่งของเท่านั้นเองอะผมขับตามไปอยู่ผมเห็นโอเคหมอต้องเจครับที่นี่เซฟโซนใช่ไหมใช่ครับที่นี่เซฟโซนครับโอเคงั้นผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมมีปัญหานิดหน่อยโอเคงั้นไม่เป็นไรครับฝากดูแลคุณยูด้วยครับเอาไงได้ครับได้มึงทำกูก่อนเมื่อกี้มึงต่อยกูร่วงอ่ะมึงวินใช่ไหมมูหลานเจอที่บริษัทมูหลานอยู่บริษัทแล้วโอเคมึงเจอกูก็บริษัทนายอันนี้วินใช่ไหมใช่ไม่อีกแล้วเหรอคุยเลยสัตว์ไปบอลสัตว์เจอกูแน่นักเลงเหรอได้นักเลงวินเหรอ
เฮ้ยเฮียจะทำใช้ปืนได้คือจะหาว่ากูเสือกนะหาว่ากูเสือกได้เดี๋ยวกูจัดให้กูเสือกให้ดูเดี๋ยวกูเสือกให้ดูเดี๋ยวกูเสือกให้ดูเดี๋ยวกูเสือกให้ดูกูบอกเลยกูเจ้าของบริษัทกูจอดตรงนี้ก็ได้บอสมาประชุมข้างในข้างในป่ะอีมาแล้วเจ้าปัญหาหัวน้ำเงินนี่ใครเนี่ยผู้หญิงเหรอโมโม่เนี่ยพี่ฝากเติมน้ำมันรถ i8 พี่หน่อยโอเคได้ป่ะดูเลยน้องพี่อ่ะได้ในเมื่อกูเสือกเดี๋ยวกูจัดให้ทุกคนครับที่ผมเล่นวินเมื่อกี้ผมทำถูกไหมถ้าใครว่าทำถูกพิมพ์1ทำไม่ถูกพิมพ์2ประชุมนั่นสิเดี๋ยวกินบัตเตอร์เค้กแป๊บนึงอีกแล้วเข้ามาลิวนานะลันนิ่งนั่นมิวเหรอหรือว่ามูไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะพี่มิวเขาไม่สบายไปพักแล้วน่ะโอเคคุยกันหน่อยไม่ต้องหัวเราะกูเรื่องมีเรื่องอะไรจะคุยว่ามาตอนนี้เมื่อกี้ชาวลิศเข้าไปโรงพยาบาลแล้วเห็นแก๊ปโดนวินตีสลบหลายคนมากแล้วกูเพิ่งโดนเมื่อกี้มันตีกูร่วงลงไปกระโหลกเงินใครรับผิดชอบกูร่วงใครรับผิดชอบกูโดนตีมีใครรับผิดชอบไหมถามแจ้งตำรวจไหมคะบอสตำรวจแจ้งแล้วไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นเลยเอางี้นานะอธิบายดิเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเสือกหาว่าเราเสือกแก๊ปนี่ใครเป็นเจ้าของกรับเป็นบริษัทเอกชนค่ะบอสดูจาก performance ของบริษัทถ้าเทียบจากราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยถือว่ากลางๆไม่ได้เติบโตแบบรวดเร็วแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมูลค่าทางการตลาดถ้าเทียบกับหลายๆเจ้านะคะส่วนวินมอเตอร์ไซค์เจ้านึงวินมอเตอร์ไซค์ใครเป็นเจ้าของพูดมาวินเนี่ยมีผู้ถือครองสัมปทานค่ะบอสเท่าที่จำได้ลงชื่อเอาไว้ว่าเป็นกำนันแจ็คกำนันแจ็คแต่ดูเหมือนว่ากำนันแจ็คเขาน่าจะมอบส่วนวินเนี่ยให้กับมาเฟียเป็นผู้ดูแลแล้วก็บริหารค่ะใครดูแลวินมาเฟียแก๊งไหนเอาว่ามากมายสัตว์เอาเป็นว่าเป็นมาเฟียใหญ่แล้วกันค่ะบอสกูถามว่าแก๊งอะไรคือใครดูแลวินตอนนี้ใครดูแลวินกูอยากรู้ใครดูแลวินงั้นดูโอจะบอกเองว่ามากำนันแจ็คเป็นพี่ชายของคุณไม้นาลกะค่ะไม้นาลกะเป็นน้องชายกำนันแจ็คแล้วกำนันแจ็คคือคนที่ได้สัมปทานวินมอเตอร์ไซค์ส่วนแก๊ปเป็นเอกชนไม่มีใครดูแลโอเครู้เรื่องงั้นฟังนะนานะหลิวมูหลานฝ่ายการตลาดและการเงินของผมนานะติดต่อสำนักงานของ Grab Freelight ชาวลิตคอร์ปอเรชั่นจะเข้าเทคโอเวอร์แก๊ปทั้งหมดอ่ะใครจะเอากูเสือกช่างแม่งกูจะเป็นแก๊ปกูซื้อแก๊ปทักเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะชาวลือคิดดีแล้วใช่ไหม
โอดแก๊ปอันนี้คือลือคิดดีแล้วใช่ไหมที่ได้ซื้อแก๊ปเนี่ยกูถามจริงๆอ่ะกูซื้อแก๊ปกูจะอยู่แก๊ปบอสกูซื้อทั้งบริษัทเท่าไหร่กูจ่ายว่ามาเดี๋ยวนะคะว่ามาคือบอสลืมไปหรือเปล่าตอนเนี้ยบริษัทเราเงินหมุนไม่พอแล้วนะคะบอสไหนจะเรื่องงานรถที่บอสไปการันตีกับคนอื่นว่า60ล้านอะไรนั่นน่ะมันไม่พอแล้วนะคะบอสทำแบบนี้เราจะไม่รอดนะถูกอ่ะแล้วรู้ไหมว่าบริษัทแก๊ปตอนเนี้ยในฟรีไรท์ของเราหุ้นตกหวบเลยนะยอดขายก็ไม่ได้ออเดอร์ก็ไม่มีตอนนี้เขาใช้แต่วินกันหมดเพี้ยหลิวค่ะทำไมหรือจะเถียงอะไรอุ๊ยอีกแต่ว่าที่เราจะลงทุนเนี่ยมันเป็นงานข่าวหรือเปล่าคะมันเป็นงานข่าวเราไม่ได้ไปทำมาเฟียอะไรสักหน่อยมันเป็นงานข่าวก็จริงมุหลานแต่ตอนนี้มันกำลังจะจริงนะมุหลานหุ้นมันก็ตกฮวบเลยเรากำลังจะไปควบคุมแล้วก็ทำงานในเรื่องแก๊ปมันจะไม่ตกค่ะมันจะดีขึ้นนานาเข้าใจนะคะว่าบอสโกรธที่บอสโดนตีหรืออะไรก็ช่างแต่บอสจะเอาอารมณ์ส่วนตัวของบอสมาตัดสินอนาคตของบริษัทไม่ได้นะคะตอนนี้คือไม่ได้อยู่กับบอสนะตอนนี้พี่มู่หลานกำลังจะตัดสินใจค่ะแล้วมู่หลานคิดว่ามู่หลานจะลงทุนเพราะว่ามันเป็นงานขาวและมู่หลานคิดว่ามันจะดีต่ออนาคตของเราด้วยจากที่เราหุ้นตกตอนนี้มันจะขึ้นค่ะโอเคมู่หลานอนุมัติค่ะโดยการงัดกับนาฬิกาฟังกูแล้วนิ่งครับงบส่วนฟรีไลท์เอนเทนเมนต์เรื่องการทำภาพยนตร์ถอนมาถ้าบอกติดลบเอางบเอนเทนเมนต์ของรันนิ่งมากูจะซื้อแก๊ปฟรีไลท์ทั้งหมดจบปะจบไหม3ต่อ2โอเคจะทำอะไรก็ทำเร็วเนี่ยเร็วแป๊บนึงชาวไม่ต้องเร็วชาวเร็วคุยก่อนมีคุยแล้วเร็วมู่หลานแป๊บนึงแต่คือมันต้องอยากให้มันเห็นด้วยทั้งหมดอ่ะเร็วไม่ต้องชาวพี่ชาวปล่อยไปเถอะคนแบบพี่เหลียวอ่ะไปก็ไม่ฟังอย่าไปงอมากเลยเร็วเดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์ให้เดี๋ยวยอดก็พุ่งแล้ววะเร็วมันแก้ปัญหาได้เป็นเหี้ยเนี่ยหลิวพอแล้วชาวกูซื้อแก๊ปลงไปตรงไหนปล่อยเขาไปตามตอนนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกถ้ามีเงินน่ะตาน้ำไม่ว่าหรอกนะคะบอสเอาง่ายๆนะชาวหรือลองมาหาเงินเองดูบ้างแล้วกูอ่ะกูกระจอกไหนอ่ะไปแล้วไปเลยไปถ้าบอสอยากได้มากเป็นนานาจัดให้ค่ะแล้วก็ไปไล่แบบนั้นเอ้ยเวลาเดี๋ยวมู่หลานเคลียร์ให้ชาวเองแล้วกันโอเคไงแล้วอยู่กันมาต้องหลายปีเอาเป็นว่าผมโปรโมทให้อันเนี้ยเดี๋ยวแลนดิ้งโปรโมทให้เอาเป็นว่าเราซื้อแก๊ปใช้งบไปเลยฝากด้วยโอเคทุกคนผมซื้อแก๊ปผมผิดปะผมซื้อเองเดี๋ยวผมต้องทุนเองใครไม่ต้องทุนจ้างแม่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนรถแป๊บนึงผมไปพาวรถก่อนคือผมไม่คือผมจะซื้อไงตอนเนี้ยแก๊ปมันอ่อนแอผมก็จะซื้อผมเป็นอะไรอ่ะเสือเหรอเสือเหรอฮะกาวมึงอ่ะเอาเสือเอายังไงอ่ะเสือฮะวินเหรอฮะน้องพีเคอ่ะเสือเหรอฮะเอาเสือเอาได้กูจัดให้ทำไมเสือแล้วไงไปไหนอ่ะ
อย่าหนีมาไอสัตว์มาเสือ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 เอ้าเอ้ามาเสือเสือมาดิเสือเหรอเสือเหรอยังไงยังไงมึงไปนะมึงไปนะมึงวิ่งไปนะมึงแกล้งเสือใช่ไหมมึงออกไปเลยมึงเลี้ยวไปเลยมึงแกล้งเสือมึงคนละฝั่งกูถ้ามึงเดินต่อกูยิงขอเป็นหมัดไม่ได้เช้าโถไหนๆก็ตัวแล้วได้ดิเพื่อนฮะมามึงคิดว่ากูจะแฟร์เหรอกูต่อยเป็นเหรอกูต่อยไม่เป็นเหมือนกันไอ้สัตว์อืมเฮ้ยจริงๆอ่ะอีกไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วเอ้าเอาเกลเหรอครับคุณน้องเป็นอะไรกันน่ะเซ็งมากเลยวันเนี้ยพวกวินมันทำไม่มีทำรถพังหมดเลยเดี๋ยวก่อนคือ PE ขับแก๊ปเหรอใช่ครับมีรถจะขับแล้วครับคุณหนูใช่ครับรถ 3-4 คันตรงเนี้ยของเราพวกเราหมดเลยก็คือมันระเบิดทิ้งหมดเลยเหรอใช่ครับแป๊บนึงนะตัวใหญ่ PE ขับแก๊ปหมดเลยเหรอรับจอบครับหนูโอเคได้เดี๋ยวจัดให้ไม่มีตั้งเบิกรถแล้วด้วยแป๊บนึงโทษขอโทษที่แต่งตัวแบบนี้ไอ้เหี้ยนั่นคือมันระเบิดหมดเกลี้ยงเลยเหรอครับคุณหนูใช่ครับมีคนฝั่งวินนอนอยู่ด้านนอกใส่ชุดแก๊งเสืออุ้มมาแถวนี้ดิฝากอุ้มหน่อยกดหนึ่งอีกรอบหนึ่งพี่เดี๋ยวมารวมนี่มามานี่มาลุงบอยเดี๋ยวว่ารออยู่ในรถแหละฟังนะอันนี้คือขอแบบรู้แบบเอาแบบจริงๆเลยคือเราฝั่ง PE คือขับแก๊ปหมดเลยใช่ครับคุณหนูแล้วคือเราโดนระเบิดรถด้วยใช่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวจัดให้งั้นนานะนานะมานี่แป๊บนึงเคลียร์มองเจ๊ต้นที่ครับมีคนเจ็บครับคือเรื่องบริษัท Grab ที่บอสอยากจะให้นะซื้อนะจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะหมายความว่าซื้อได้แล้วค่ะซื้อมาแล้วสมใจบอสแล้วค่ะตกลงซื้อแล้วใช่ไหมซื้อแล้วค่ะงั้นแปลว่าเราเป็นหุ้นส่วน Grab แล้วใช่ไหมใช่ค่ะบอสโอเคพี่กับคุณน้องกลับไปรวมพวกมาให้ใส่ชุดแก๊ปไปหมดนะนะครับค่ะถ้าเราจะเป็นพนักงานร่วมกันอยู่ฟังนะไปบอกทุกแก๊งที่อยู่ในสายสีขาวทั้งหมดเคียวจินนะโอเวอร์ไนท์แบ็กแจ็คมายันไนบูแล้วก็ PE ให้ทุกแก๊งที่เป็นสายขาวทั้งหมดใส่ชุดแก๊ปทั้งหมดบอกเลยว่าใส่ทุกแก๊ปหมดแล้วไปเจอที่ตึกแดงร้อยพร้อมแล้วเจอกันได้ชาวรับทราบค่ะคุณหัวหน้าไป PE ไปครับไปรวมทุกคนใส่ชุดแก๊ปมาไอ้สัตว์เอาแม่งเลยเหี้ยไปเว้ยครับเลยตามคนตามคนให้หมดอ่ะมึงมางั้นมึงมากูเนี่ยแหละ
คุณหนูครับคิวคิวอยู่ไหนนี่ครับคุณหนูรถอยู่ข้างหน้าแล้วครับคุณหนูโอเคตามที่นะบอกใช่ไหมครับผมใช่คันนี้ไหมครับคุณหนูใช่ครบครับคุณหนูลงล้อให้เรียบร้อยครับล้อทองครบนะครับคุณหนูโอเคงั้นคิวไปบอกทุกแก๊งในเครือสีขาวของเราฝังไว้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเจอที่ตึกแดงรวมไหมครบทุกแก๊งครับคุณหนูตามนั้นโอเคก่อนอื่นเลยถ้าเราเป็นแก๊ปเราต้องรับออเดอร์ที่ร้านนี้ดีค่ะพี่บินรับออเดอร์อ๋อพอดีว่าหนุ่มจะจ้างพี่แก๊ปไปส่งแล้วอะค่ะรับออเดอร์เอ้ยน้อเปล่าพี่บินคะพี่บินได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินค่ะพอดีหนุ่มแจ้งแก๊ปไปแล้วอ่ะตั้งแก๊ปให้ไปส่งแล้วอ่ะผมเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไอ้เหี้ยนี่อ้าวเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่อ้า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 วไอ้สัตว์หึหึใจเย็นๆนะคะไอ้หนึ่งเหรอใช่หนึ่งเหรอค่ะใช่เหรอคุณบินเป็นไรครับคุณตำรวจครับเห็นเขาสลบอยู่ครับเขาสลบไปเมื่อกี้คุณเล็กรถพยาบาลยังหรือยังครับคุณบินน่าจะยังครับคือพาไปส่งโรงพยาบาลเลยก็ได้ครับผมไม่ได้ชกต่อยตีกันนะครับคุณตำรวจใครก็จะไปทำอะไรแบบนั้นนะเพราะเราโอเคครับถ้าไม่ได้ทะเลาะกันก็ดีครับครับรักกันครับได้ในเมื่อน้องๆ อยากได้แบบนี้พี่จัดให้พี่บอกแล้วพี่จัดให้ในเมื่อน้องเปิดพี่ก่อนนะกูเป็นแก๊ปมึงเปิดกูก่อนได้เดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้เอ้าขึ้นผิดคันเหรอฮัลโหลพี่ชาวรันนิ่งครับนานาบอกหรือยังเรื่องที่ซื้อหุ้นแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้อยู่ไหนกันเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ตรงสี่แยกฟรีไลท์โอเคได้จัดให้โอเคจัดเฮ้ยแต่คันนี้มันเสียงกว่าคันนี้สวยกว่านะแล้วน้ำมันเต็มปะน้ำมันเหลือเฮ้ยคันนี้สวยกว่าผิดคันเหรออุ้ยขอโทษเขาขอโทษไอ้สัตว์ยึดแล้วอ่ะทำไมอ่ะมีอะไรปะถ้างั้นถ้ามีเกิดเรื่องอะไรกับพวกเรือว้าวเดี๋ยวจัดการให้โอเคครับเจ็บตัวนะพอไหนนันนิ่งมีอะไรมีอะไรฝั่งโน้นอ่ะ
เห็นไหมโอเคกระโหลกเงินพร้อมไหมพร้อมมานานแล้วครับเดี๋ยวก่อนฝั่งนู้นวินเหรอใช่ครับวินน่าจะเป็นพวกเดียวที่ต่อยพี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคงั้นรอเหี้ยอะไรอ่ะรอแม่งไปเชาไม่สนใจแล้วหลิวจะห้ามก็ห้ามแล้วแต่ไม่ได้ห้ามแต่ฟังนะฟังว่าถ้าเกิดอะไรกับขึ้นน้องเจน2ได้เห็นดีกันแน่ได้ไอ้พวกส้นตีนนั้นใช่ไหมแล้วนิ่ง yes เลยฝากไปนะเออเอาให้แม่งรู้เก๋าเหรอได้ทันอยู่ระวังตัวกันด้วยนะคะทุกคนไอ้พวกนี้ใช่ไหมที่แม่งเปรี้ยวๆอ่ะถ้าเปิดไปเปิดไปลุยเล่นดาวแล้วเฮ้ยเฮ้ยไล่เฮ้ยไล่เฮ้ยอ้าวทำมิวอ้าวมาดิมาดิไอ้พวกแก๊ปไอ้พวกก็มาดิไอ้พวกมาดิเวลาต่อยมึงพูดดิเวลาต่อยอ่ะลบไปดิต่อยมึงพูดดิมึงก็พูดดิอ่ะชนเออมึงก็พูดดิไอ้หัวไม่ม็อบเออกูขังให้เอ้ยลบดิทำไมกันหยุดแต่ตำรวจมาไม่รู้เว้ยตำรวจมาตำรวจมาหยุดรอแม่งรอแม่งรอแม่งไอ้สัตว์เฮ้ยถอยหยุดมาดิพวกกากเอ้ยถอยเอาแม่งช่างแม่งอ่ะไม่หยุดก็มาดิเอาแม่งตำรวจก็มาเสือกเหรอมึงเสือกเหรอตำรวจอ่ะมาดิวีแล้วตัดเออพี่ฟ้าสุดมาดิไอ้หัวไม่มอสมึงไปมึงไปมึงไปกูเคียงไปมาดิฮะไม่สนใจเอามาดิมาดิเหลือหนึ่งเอามาเหลือหนึ่งเอามามาดิหมดไปดิข้างในหมดไปดิอ้าวมาสิอ้าวล่อแม่งเลยล่อแม่งเฮ้ยอย่าไปหนีไปโยนอีกยังไม่หยุดใช่ไหมไปจากหัวมือไอ้สัตว์เกี่ยวกับกูไปโรงพยาบาลเจอโรงพยาบาลโรงพยาบาลอีกแล้วเอ้าเหี้ยมันหลิวล่วงจ้ายังไม่หยุดอีกเฮ้ยนี่เขาซื้อแก๊ปเหรอวะไอ้ไม้เออมึงรู้ไหมฟรีไลฟ์มันจะเจ๊งอยู่แล้วแล้วไงวะไม้คือตอนเนี้ยกูซื้อแก๊ปแล้วฮะครับอยากลองเดี๋ยวรู้กันไอ้เช้าได้มึงรอเลยกูเล่นมึงแน่ไอ้ไม้ได้ไอ้ไม้โทรมาแกโลรักษาตัวเดี๋ยววินมึงโดนได้วันนี้วินมันห้าววไอเตอร์อัสโลเฮ้ยรู้ไหมว่าคุณอยู่ห้องไหนรันนิ่งรบกวนด้วยนะคะเดี๋ยวค่าใช้จ่ายทำบินมาเลยนะจ่ายทีเดียวค่ะทุกคนต้องได้รับการรักษาดีนะคะอ
อ้าวสวัสดีครับ BK หรือเปล่าเนี่ยครับว่าไงครับอ้าวเฮ้ยคุณต่อยผมในโรงพยาบาลเลยเหรอนี่ผมเตือนคุณไว้อย่างนะถ้าคุณจะเข้าพวกวินเนี่ยคุณคิดว่าคุณอยู่ฝ่ายดำกับนาฬิกาแล้วคุณจะเข้าวินเหรอครับก็ผมก็เข้าอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่คุณมาทำร้ายผมในโรงพยาบาลแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับคุณชาวลิศอ๋อห้ามทำร้ายโรงพยาบาลมากเถอะใช่ครับเอางี้ผมเตือนคุณอย่างหนึ่งคุณถอดเสื้อวินซะแล้วคุณก็ไปอยู่ที่อื่นแค่นั้นจบโอ้ผมไม่ถอดนะครับคุณก็ถอดเสื้อแก๊ปดิแล้วคุณก็ออกไปที่อื่นผมมีไม้ผมตีหัวคุณได้ดังนั้นคุณจำไว้นะครับคุณฟิลบีเคถ้าคุณจะอยู่วินเดี๋ยวคุณเจอผมแน่รออยู่ครับคุณชาวลิศถ้ามันเซฟโซนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมรีบกูปะเอ้ยวันนี้ใครบ่นอะไรวะไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะเอ้ยรันนิ่งไอ้ดาราสัญจรมาดิมาดิมาดิมาเซฟโซนเซฟโซนเดี๋ยวเจอกันหน้าโรงพยาบาลไปเซฟโซนดีกว่าเดี๋ยวรอกิน10บาทอยากเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบนึงจัดให้ล็อกเกอร์ก่อนในเมื่อตอนนี้สงครามมันเป็นอย่างนี้แล้วพันแบนเด็ดได้พร้อมหมอสวัสดีครับเอวินมันอยู่เยอะนะในโรงพยาบาลทั้งก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้มันคือที่ของวินเขาเดี๋ยวเราไปตึกแดงแต่ตอนเนี้ยกระโหลกเงินพร้อมพร้อมครับ running ครับมันมีพวกส้นตีนกลุ่มหนึ่งมันชื่อวินซอย33รอซอย33หยุดตรงแถวอู่บางมุลาดเก่าซอย33โอเคจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้ไม่มันมีอีกวินหนึ่งขอผมเก็บไอ้วินส้นตีนนี้ก่อนพร้อมไหมพร้อมครับแบตเตอร์ตรงข้ามอู่บางมุลาดโอเคเอาแม่งก่อนป้าเธออยากให้คันนี้มั้งอยากได้เหรอลูกใช่เธออยากได้ครับเอางี้แล้ววันนี้เราก็ทืบวินยับแล้วเดี๋ยวจัดให้ได้ครับนี่เหรอแป๊บนึง4ต่อ4ไหวมั้ยไหวเดี๋ยวมีมาเพิ่มอีกตอนเนี้ยแอบก่อนเอาไงถ้าไหวก็บวกเปิดแม่งเอาไปไอ้กล้าไอ้เก่งไอ้บอสสวัสดีจ้าไอ้สัตว์จะขึ้นขวบเมื่อกี้ให้น้องเล่นแล้วกันผมยืนดูโอ้มัวล่อมากไอ้สัตว์มาต่อยดิสวนกูดิสวนดิโอ้ล้วงน้ำมาสิวะเผารถจัดไปจัดไปทุกคนครับต
ไปเตรียมตัวให้พร้อมเอาล่ะหลบไประเบิดรถแม่งเดี๋ยวเราไปพาวก่อนพี่อยู่พาวไปไปเผารถไปเผารถไปเผารถจัดให้เตอร์ครับไอ้พวกส้นตีนนี่ไม่ควรตีนใช่ไหมใช่ใครเป็นหัวหน้ามันนะนาฬิกาใช่ป่ะใช่ไหมรู้จักกับไหมไอ้ไหมได้เดี๋ยวไปเผาก่อนป้าก็บวกกันอยู่เชี่ยอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลยไปเตอร์ไปเดซานไปหลังเข้า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 ก็มาเดซานมาดิตัวตึงอ่ะไอสัตว์ตัวตึงเหรอสัตว์ตอนกูอยู่คนเดียวลุมกูสัตว์มันหนีมันหนีเฮียเยอะตอนกูอยู่คนเดียวเอามาเอามาเอามามันโอ้โหเยอะไอสัตว์โอ้เยอะสัตว์ไปไหนไปก่อนไปก่อนข้างหลังข้างหลังอีกข้างหลังอีกไปเอามาเอามาเอามามันมาดิสัตว์มาดิหลังหลังหลังช่วยหลังก่อนเฮ้ยไปมาดิสัตว์มาดิโอ้โอ้โอ้เหี้ยเยอะเยอะโอ้ยเหี้ยเสียงปืนโอ้ยคนยุบ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 พอมาพอมาเฮ้ยพอมาพอมายุบ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 พายุบ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 เจ๊บิพวกมึงหยุดกันเลยไอ้ไม้หยุดตีกันทำเหี้ยอะไรเนี่ยอ้าวเอ้าสัตว์มันเปิดกล้วยเฮียไอ้สัตว์มันตบกล้วยเปิดก่อนเฮ้ยกัดกับเป็นหมาเลยฮะอยู่เมืองเดียวแท้สัตว์พอกูเป็นสองลูกค้าก็ลุมกระทืบกูเนี่ยแก๊ปไอ้เฮียเฮียคือซ้ำไม่เฮียเอ้าเฮียแกสัตว์เปิดกูไปชาวมันนี่ดิว่าไงทำเฮียอยู่นะพอได้แล้วมั้งไม่ไอ้พวกส้นตีนเนี่ยมันเอาก่อนเปิดกูก่อนด้วยพวกมึงไม่สนนะเปิดกูก่อนไอ้สัตว์ถึงพวกมึงคนไหนจะเป็นเจ้าของบริษัทอะไรอ่ะกูเป็นเจ้าของแก๊ปหมดนะกูซื้อแก๊ปแล้วกูวินเกียร์ทำไมชาวพวกมึงล่อเอาก่อนอ่ะไอ้เหี้ยมึงเปิดกูก่อนนะมึงเปิดกูก่อนออกจากซื้อแก๊ปแล้วไปซื้อผ้าพันแผลได้ไอ้สัตว์เป็นเหี้ยอะไรไอ้สัตว์โยนตำรวจนี่ไงตำรวจดูกูไม่เกี่ยวนะอย่ายิงกูนะดูมันเปิดดูมันเปิดโอ้อะไรอ่ะโอ้โดนอย่างเดียวเลยอ้าวไอ้สัตว์มันไม่จบไวเหี้ยแยก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 ได้ไม่หยุดกันอีกใช่ไหมบอกให้แยกบอกให้แยกสัตว์ไอ้ลูน่าออกดิโอเคได้ได้ได้เจอแน่เขาเจอแน่เจอแน่เขาได้ไม่หยุดใช่ไหมพวกมึงไม่หยุดกันใช่ไหมโอเคโอเคหยุดแล้วหยุดแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังตำรวจไปอยู่เจอกันพวกมึงแยกกันไปเลยคนละฝั่งเอางี้มึงรู้ไหมทำไมถึงซื้อแก๊ปกูซื้อแก๊ปเพราะว่ากูอยากล่อหน้าพวกมึงไงโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอามึงเอาหน้าไหมกูช้อนเหมือนกันแหละวะมึงเตรียมตัวพันแผลมาดีกว่ามั้งงั้นมึงเตรียมตัวให้พร้อมพวกมึงยอดหน้าวินไว้เฮ้ยเอาไว้แยกไปไปพอโอเคถ้ามึงกัดกันอีกกูจับให้หมดเพลงกันรับสีด้วยอยู่ไปเลยเจอกันครั้งหน้าจับโอเคได้เห็นกันตำรวจนะเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูกันตำรวจนะกูอยากเจอเร็วๆอ่ะรีบมานะจ๊ะนั่นนิ่งไปไปพาน้องที่เจ็บไปหาหมอไปเจอกันที่ตึกแดงนึกว่าจะเพื่อนไปด้วยชาวนอนอยู่เงี้ยนึกว่าจะแม่มึงไปเลยมึงไปเลยนึกว่าจะแม่ไปไวแล้วนะอย่าพูดเยอะไอ้พวกแก๊ปกูแน่แก๊ปสิบบาทแก๊ปสิบบาทฮัลโหลค่ะบอสว่าไงนานารวบรวมคนของเราเอาไว้ตอนนี้อยู่ที่ตึกแดงกันนะคะโอเคเจอตึกแดงค่ะเป็นไรวะสีมาหาเรื่องก่อนไม่จับมันนะ
แล้วกูจับมึงไหมแต่รอบหน้ากูจับหมดนะถ้ามึงจะตีกันอีกอ่ะรถอยู่ข้างในพากูไปเอาหน่อยโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยมึงด้วยมึงเก็บมึงเก็บมึงออกมาพูดเลยมึงกระทืบกูก่อนมึงเห็นมึงกระทืบกูก่อนมึงกระทืบกูก่อนมึงกระทืบกูก่อนนะคุยไม่ทำอะไรกันไม่แทงเอาแยกไปเลยเอามันออกไปเลยแยกเลยแยกไอ้สัตว์เคนโจมึงกูแน่มึงเจอกูแน่เคนโจโยจะไปก็รีบไปแยกเลยแยกเลยนะไปเลยไปที่อื่นก่อนไปเอามือกลัวมือกลัวปล่อยมือไปเลยไปตึกแดงกระจายกำลังพีเอบอกแก๊ปทุกคนเจอตึกแดงไปตอนนี้เลยไปครับคุณหนูรถกูไปไหนไม่รู้เจอตึกแดงเจอตึกแดงครับเจอตึกแดงจำซีมคุณพี่ได้หรือเปล่าใครเป็นนักร้องคนนี้เสียงใครวะใครความมันเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้อับดุลเหรอเออตรงนี้มีแก๊งอะไรบ้างในแก๊งมาด้านมาด้านขวาในบูเคียวจินเคียวจินโอเค PEครับคุณหนูไปแค่นี้แหละเหนือโอเวอร์ไนท์โอเคไม้ครบเดี๋ยวผมแถลงรอบเดียวเลยวันนี้มีใครโดนพวกวินกระทืบบ้างกูคนนึงอะโดนสกายครับโดนครับโอเคจิ๋วครับคุณดูเดี๋ยวกูโดนกูก็ได้อยู่กระโหลกเงินมาแล้วใช่ไหมครับโอเคตอนนี้กระโหลกเงินครบเคียวจินครบหรือยังครบแล้วครบแล้วครับไนบูครบไหมครบมาน้อยแต่มานะพีอีครบครับคุณหนูโอเวอร์ไนท์แจ็คก็เหลือโอเวอร์ไนท์แบ็กแจ็คมายันโอเคมีใครที่จะมาอีกไหมถ้าไม่มีเราบุกแม่งเท่านี้แหละหรือคิดว่ามีอีกโอเคงั้นทุกคนเสียงมาเสียงมาไม่ก่อเสียงมาเสียงมามาเสียงมาเสียงมาเอาให้แม่งแน่นที่สุดอ่ะมาไปครบแล้วไปครบยังทุกคนเดี๋ยวชาวลิศจะถือแฟนนำหน้าขบวนไปนะไปโรงพยาบาลก่อนไปนโมไปนโมปะนั่นนะโอ้โหจะเป็นอันไปไหมนี่ค่อยๆไปเด้อระวังตามกันตายก่อนเด้อไปบังไประวังตามกันตายเด้อบังหมอบบังหมอบแล้วพี่ไหนมาดิวไหนป้าป้าครับไปที่ไหนไปนะเบสอาหลิวอาหลิวป้าทำให้ฟ้าเดียวไปกับผมไปที่ไหนนะอาหลิวโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาล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 ก่อนโรงพยาบาลก่อนดีๆนะครับดีๆนะอยากให้เขาไปเราทำไมต้องรีบเดี๋ยวเราหมอบขี้เกียจหมอบไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล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 โ
ไม่รู้แล้วรถคันไหนกูเปลี่ยนรถแล้วโรงพยาบาล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 ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลทุกคนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลโอเคเราตามท้ายขบวนอ่ะเราจะไม่เป็นไรเรานำอ่ะเดี๋ยวจะมีใครมาชนไปฮะก็เปิดเอ้าล้อเหี้ยไอ้ล้อแม่งดิสัตว์น้ำมันก็เยอะน้ำมันก็เยอะล่อมันล่อมันล่อมันสัตว์ไอ้ยันวนเองเว้ยไอ้เอามันเว้ยเอามันเว้ยไอ้ยันวนเองเว้ยยันวนเองเว้ยล่อมันล่อมันล่อมันโทษครับเลขไหนครับเลขไหนโอเคเอาแม่งให้ล่วงเอาแม่งให้ล่วงไอ้จัดจุ๊กเก่งที่ป่าไม่มีหมดเดี๋ยวลุงมาต่อยปล่อยตัวจบแล้ว4 7 4ไอ้ล่วงเอา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 ล่วงทุกคนผมขอแรงทุกคนเข้าโรงพยาบาลหน่อยมีคนต้องการกำลังใจคนต้องการกำลังใจล่ะครับบอสไปเข้าโรงพยาบาลเลยว้าวคุณยูค่ะคุณยูดูนี่มากันเพียบเลยรับแต่นั้นแต่นั้นลุกเลยลุกเลยคุณยูดูนี่โอ้โหใครที่มาทำคุณยูอ่ะพวกผมรวมมาละโอ้โหเกรงใจจังเลยค่ะคุณยูไม่ต้องห่วงนะใครที่แม่งเจ๋งแม่งใหญ่เดี๋ยวผมล่อหน้าแม่งให้เองแล้วนี่ไปคุณชาวจะเอาจริงๆเหรอคะใช่ทุกคนฟังวินมอไซค์จะไม่อยู่เหนือพวกเราใช่ไหมใช่พวกเราทำมาหาแดกใครทำพวกกูเอาแม่งหมดไอ้สัตว์ไปพอลงไปน้ำพอลงไปน้ำไปขึ้นรถนะคะมาดิไว้หายไว้นะครับคุณยูที่ประตูนี่ไปขึ้นรถไปเว้ย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 ให้หมอบแล้วเว้ยเอาล่ะเดี๋ยวกูดำไปเอาล่ะมาตั้งขบวนตั้งขบวนไหนไหนพร้อมนานแล้วพร้อมยังพร้อมนานแล้วขึ้นรถขึ้นรถเปิดก่อนได้ล่อหน้าแม่งไอสัตว์ฮะทำมาหาแดกนี้ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนหลังสอนอท่อระบายน้ำพร้อมยังตามกูมาไปจากสกายตัวแรงมาแล้วทุกคนหลีกทางให้หน่อยทางให้ตัวแรงหน่อยอีป๊อปตัวแรงหลังซอนอ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 เว้ยหลังซอนอหน่อยรอก่อนรอก่อนอ
โอเคจอดรถเอารถจอดดีแน่ถ้ากูอยู่กูไม่ใช่ลูกคนกูขี่รถกลับบ้านทันไหมได้ข่าวว่าเจ๋งดีกว่าเพื่อนคาบุกิคาบุกินะคาบุกิพวกเรารวมมีอะไรมาอยู่ข้างหลังให้หมดโอ้กูไปซื้อน้ำปลายรอขยี้นานละสัตว์ไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยกูได้ข่าวว่าเจ๋งนี่เดี๋ยวก่อนมึงอยู่ดีๆไม่เป็นใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงพวกกูมีอีกเดี๋ยวพวกกูมีอีกเอาไปขนมาไปเอามาให้หมดมาให้หมดไปพวกกูมีอีกเยอะไปไปพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าเอาล่ะกลัวเหรอครับของเราเท่ากันเกมไปไหมพอๆกันนะกำลังมากำลังมาลดลงมาไอ้สัตว์มาแน่นอนเอาล่ะทุกคนขยับขยับมาด้านหน้ามาอัดกันไว้ให้แน่นๆจองวันหรือยังฝั่งนู้นอ่ะกูละเกียดมากเลยบรรยากาศฝนตกกันรู้ว่าเจ็บแน่นอนฝั่งนู้นจองวันหรือยังครับฟ้าแลบแป๊บไอ้ตัวเอาล่ะงั้นเดี๋ยวรอนี่แป๊บนึงเดี๋ยวกูเคลียร์ก่อนเอ้าเจ้าข้าปะไม่อยู่ดีๆไม่เป็นใช่ไหมคือมึงเจ๋งไงมึงอยากลองกูจะจัดให้ตอนเนี้ยกูซื้อแก๊ปแล้วข้างหลังเนี่ยพวกกูหมดมึงพร้อมป่ะล่ะพร้อมได้ปกติกูไม่เคยมีเรื่องกับมึงเลยแต่เนี่ยเพลงชาวลิศแล้วมึงไม่มีปัญหาไอ้ตัวกูไม่รู้เนี่ยกูเพลงได้งั้นวันนี้เป็นครั้งแรกที่กูมีกับมึงตรงๆไอ้ไม้ในเมื่อมึงไปบอกพี่มึงนะกับนันแจ็คต้นตีนอ่ะสัญญาณเริ่มเมื่อไหร่มึงมาเลยตอนนี้ถามอย่างเดียวชาวว่าไงถ้ากูชนะเป็นสัมปทานได้ไหมเอางี้มึงฟังกูนะข้างหลังกูแก๊ปถ้ากูชนะกูขออย่างหนึ่งวินต้องหลบให้แก๊ปทำงานปกติโอเคป่ะได้ได้ได้แต่ถ้ากูชนะขอสัมปทานอเมซอน SNP ให้วินได้ส่งโอเคไหมได้งั้นรอสัญญาณโอเคพูดเลยเยอะแยะวะรอเสียงตุ้มตั้มรอเสียงตุ้มตั้มพูดแม่งโคตรเยอะต้องแพ้มกันไม่ต้องแพ้มกันเพลงมาเพลงมาเพลงมาเก็บกินโดยกินกับโจ๊กเพลงไม้สัตว์เพลงไม้สัตว์คิมิโนโตะเก็บไปกินโจ๊กเฮ้ยเฮ้ยไปเอาดิเอาดิเป็นหมอเว้ยแล้วหมอขึ้นรถเว้ยนี่ซื้อน้ำปลาเว้ยแอดหมอขึ้นรถเว้ยโอ้ยเย็นสู้ๆครับทุกคนสู้ๆสู้ๆครับอะไรจะแอคอะไรเอาเอาแม่งเด้สัตว์เอามันเก่งอ่ะเอาแม่งเลยมาดิเก่งเหรอมาดิมาหมดดิใส่เสื้อสีส้มรู้ว่ามันทำใหม่เนี่ยจะทำบนรถสีเขียวจอวะแค่จะบนรถถามดิฮะสองใบเก่งเหรอจาวมาดิสัตว์อะไรอะไรมาเหอะไม่สิบอ่ะโอ้ใครอยู่ไหนวะวิ่งกับไหนพี่เทลดิเอ้ยมึงจับเรียกดิไปไหนไปไหนครับมึงอ่ะวิ่งบนทำไรดูเทิร์นเว้ยดูเทิร์นเว้ยอ๋ออยู่เทิร์นมาดิสัตว์เที่ยวไปเป็นนักซิ่งวิ่งหนีไปไหนนักซิ่งอ่ะเบิร์กนักซิ่งอ่ะข้ามไปข้ามไปข้ามไปหยุดหยุดไม่หยุดหยุดทำเที่ยวอะไรสัตว์ผมบอกว่ามึงหยุดกูไม่หยุดผมบอกว่ามึงหยุดหยุดเว้ยไม่หยุดกูยิงตำรวจตำรวจมาตำรวจมาจะเอาคนล้มนี่ไปรุ่นไปไหนชุมบอกให้หยุด2อันขอ2อันพี่เลข4 3ไปไหนไปไหนสัตว์ไปไหนอ่ะโคตรไปไหนกูไม่มึงขึ้นหรอกรถอ่ะมึงขึ้น
คุกเข่าคุกเข่ากูไม่คุกหรอกไอ้เหี้ยมาดิสัตว์มาดิเอ้าตาเต้มาดิเฮ้ยแล้วจริงๆไม่อยู่ใช่ไหมไอเนี่ยมาเนี่ยโอ้แค้นรู้จักแกเปล่ามาดิสัตว์มาดิเหี้ยมาเลยสัตว์มาเลยยัดไปครับโทษครับมึงเอากลัวมาไอ้สัตว์ไหนใครแน่มาเออเหี้ยเอ้ยติดยาเอามามาไอ้ยังไม่กูโดนยิงคนเดียววะเอ้ยกูร่วงทำไมกูร่วงอยู่คนเดียววะสัตว์เผ็ดกามเลยกูนานเรื่อยๆตกเอาแม่งไม่ต้องสนใจตำรวจแล้วมาดิยี่ตำรวจก็ตำรวจมาดิไปดิเอาแม่งเลยไม่ต้องสนใจตำรวจแล้วโหเย้ยทำไมกูโดนอยู่คนเดียววะเธอมาจุงไม่ไงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูจะเอามันเอ้ยเอาแม่งดิเอาแม่งดิสัตว์ไอ้พีเคไอ้เจี๊ยบเจ้ากูแน่ไอ้สัตว์กูลองนะเฉารู้นะกูบังเองอะไรอ่ะเฮ้ยยังจับสัตว์ยังอ่ะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูโดนยิงกูทำอะไรใครไม่ได้อ่ะคือกูโดนยิงกูทำอะไรใครไม่ได้เลยพี่ผมกำลังมันเลยกำลังสาวเลยโอ้โหอ้าวล่วงแกโดนมัดแขนอยู่โดนมัดแขนอยู่สัตว์ตำรวจมาไอ้สัตว์ตำรวจมาไปแล้วไอ้เหี้ยรอเหี้ยอะไรอ่ะไอ้สัตว์เจอกูไหนมีดไอ้เสกูทำอะไรยังหนามึงไม่จับพวกมันวะสัตว์เจอกูกูไม่จบไอ้เหี้ยกูลงไปมึงบอกว่ากูไม่จับพวกมันใช่ไหมมึงเห็นไหมในรถเนี่ยใครว่าแอร์รถเย็นไหมแกนำว่ะสัตว์กูโดนสัตว์ไอ้หวานเลยกูเนี่ยแม่งกูสาววิ่งหนีแล้วกูวิ่งหนีแล้วแกนำไอ้ไม้โดนใช่ไหมโอ้ยหมดสติอารมณ์ถ้ามึงอ่ะหายคนเข้ามาครับเสียงอะไรวะเนี่ยสีชาวกูทำเพื่อประชาชนนะเว้ยไอ้ไม้สัตว์เดินกูแน่ไว้ห้องข้างกันเลยยังมึงออกมาเมื่อออกมาดิเชี่ยมึงออกมาดิสัตว์ฮะยังอีกไม่ยังไม่สำนึกอีกสีขอโทษด้วยนะคะพี่สียังไม่สำนึกอีกแล้วมึงทำเพื่อใครอ่ะแต่มึงสร้างความวุ่นวายให้เมืองกูต้องจับก็พวกมันทำก่อนนะมึงทำไอ้ไม้ดิกูไม่สนใจละใครทำก่อนอ่ะ
กูเห็นเขามึงกัดกันแค่นั้นแหละไอสัตว์กูทำตามประชาชนน่ะคุณยูโดนจับพวกมึงเคยจับมันไหมอ่ะไอ้ยังคุณยูโดนกระทืบมีใครมาแจ้งความหรือเปล่ามันแจ้งแล้วคุณยูแจ้งแล้วไม่มีใครจับพวกแม่เลยไอสัตว์เจอกูบ้าไอ้เหี้ยมาได้ไอ้เหี้ยมาบอกได้แล้วบอสมึงออกไปเจอกูกูบอกแล้วไงแอร์รถทั้งสีเย็นเปล่าแอร์สีตั้งแต่เลยจับประชาชนมานี่ก็ยังพูดแบบนี้ใช่ไหมแอมเนี่ยไม่สำนึกใช่ไหมตอนแรกกูตั้งใจว่าจะมาประกันลื้อนะชาวซีไอหลิวประกันเลยประกันเลยจะออกไปล่อหน้าไหมแต่โอ้เปลี่ยนใจละเอาหรือไม่มีความสำนึกอะไรเลยนะจริงๆว่าเตือนลื้อแล้วใช่ไหมชาวว่าเตือนลื้อแล้วนะเว้ยเตือนแล้วนะแต่ลื้อก็ไม่ฟังพวกโอ้ทั้งสองคนเห็นว่าพวกโอ้ไม่มีค่าพูดอะไรไปก็ไม่ฟังฟังแต่มู่หลานฟังแต่ลันนิ่งฟังแต่คนอื่นแต่พวกโอ้ทำงานกันกูสองคนเนี่ยฟังกันบ้างไหมหลิวงานสายขาวของบอสเหรอคะไอ้ไม้สัตว์เจอกูฮะไปไหนไอ้เหี้ยไอ้ไม้งานสายขาวแล้วทำไมบอสได้มาอยู่ในคุกคะเอาจริงๆนะชาวหรือไปบวชมา2 ปีมันไม่ได้ช่วยอะไรหรือเลยนะเว้ยไอ้ไม้มึงเจอกูไอ้สัตว์ไอ้ไม้ตอนที่ผมยิงเองเห็นเสียงมาป่าววะเหมือนเลยเหมือนหมาเลยหมาเห่าห้องๆเลยตามขบวนการกฎหมายเลยนะคะพี่เฮ้ยนะประกันตัวหน่อยประกันให้นันนิ่งหลิวประกันตัวหน่อยห้องกงคนเดียวคุณคิดว่าเจ๊ปะไอ้ไม้ไอ้สัตว์เจอกูไอ้มาลุงเป็นไงมั่งหลิวประกันดิหลิวไงคะพี่นันนิ่งได้ไงอ่ะมึงอยู่นิ่งๆได้ใช่ไหมเช่าคุณอยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหมไปฟังเองไปให้บอสของพี่นิ่งจัดการเถอะค่ะเอาเป็นไงบ้างถ้ามันยังไม่เกี่ยววุฒิจะตีให้มึงสลบเลยนะสรุปไม่ประกันให้มันสลบไปแหละ